กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้ด้วยพระเองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระบุคคลท่านหลวงปู่สังวานเกมโกพระบุคคลท่านหลวงพ่อถนอมกตบุญโยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานเราขอกราบขอโอกาสจะทำให้ด้วยคุณหลวงพ่อพระครูปลัดไปเรียนสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันน้อมน้อมแด่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรและพระเถระทุกโลกครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้เราก็มาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจที่จะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันเสาร์รายการธรรมะสว่างใจนี้จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999แล้วก็พร้อมกับสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธทางคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีเครือข่ายทั่วประเทศในการธรรมะสว่างใจเป็นดำริของบรมพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านดำริกระทำมาตั้งแต่ต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้เราก็ทางรายการก็ได้รับเมตตาจากท่านบรมพระคุณหลวงพ่ออุดมภูริปุณโญซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งได้ไปเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับญาติโยมทั้งหลายส่วนอาตมาพระชันชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจ เป็นรายการสดนั้นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็เชิญสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160ในช่วงนี้ก็เชิญญาติโยมพบกับท่านพระฤาษีคุณหลวงพ่ออุดมก่อนนะครับครับนักการของพระครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจใช่ไหมรายการตอบปัญหาต่างๆนะฮะในรายการนี้ญาติโยมมีข้อข้องใจอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้จะได้มีความรู้ความเข้าใจเหมือนดังรายการธรรมะสว่างใจถึงว่าทำให้ใจเราสว่างรู้สว่างด้วยธรรมนั่นเองเห็นไหมแสงธรรมนี่ทำให้สว่างใจแสงไกวฟ้ามันก็ทำให้สว่างตาแต่ว่าแสงธรรมทำให้สว่างใจสมมติเราถ้ามีความสะอาดสว่างสงบถ้าเราท่านทั้งหลายค้นพบมันก็จะมีความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นนิรามิสุขพระพุทธองค์ทรงเน้นเรื่องนิรามิสุขที่ต้องไม่อิงอามิตรไม่ต้องไปอิงวัตถุอิงความสะอาดสว่างสงบนั่นเองอันนั้นฝากถูกจริงๆที่เกิดขึ้นจากใจเราก็ไม่ต้องไปวิ่งไล่ควายคว้าเห็นไหมหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอจนกลายเป็นโทษกลายเป็นทุกข์ไปเหมือนในยุคปัจจุบันนี้ที่ความเจริญทางเรื่องวัตถุมีมากจนเราตามไม่ค่อยจะทันนะบางทีเราตามไม่ทันก็ปล่อยไปไม่ต้องไปตามฮะเอาปัจจุบันนะแต่ท่านก็ปล่อยไปตามไม่ทันบางคนตามไม่ทันเป็นทุกข์เพราะตามไม่ทันบางทีว่าบ่นว่าโอ้ตามเขาไม่ทันเนี่ยฮะก็ไปถึงไหนแล้วเรายังล้าหลังอยู่เลยอะไรเงี้ยความจริงแล้วถ้าเราศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเหมือนธรรมะนะไม่มีการล้าหลังไม่มีการล้าสมัยเป็นอาการิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลานะฮะถ้าเรามีความเข้าใจในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามทำนองของธรรมชีวิตก็มีความสุขได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยใดฐานะใดก็แล้วแต่ต้องใช้ให้มันเหมาะควรกับฐานะที่เราเป็นอยู่ไม่ให้มันเกินความรู้ความสามารถเกินสติเกินปัญญาใช่ไหมของตัวเองความจริงในเรื่องความรู้ความสามารถเรามีการฝึกฝนได้หรือว่าสามารถจะเรียนรู้ได้สามารถจะให้ปฏิพุทธปฏิบัติให้เขาเข้าใจได้จากปุถุชนคนธรรมดาเราก็สามารถจะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมให้เป็นในระยะบุคคลที่หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นยึดติดใน
ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆนะฮะทางผัสสะทางอายตนะเราสามารถจะประพฤติปฏิบัติกันได้ทุกคนถ้าเราใส่ใจหรือว่าสนใจเห็นว่าการอยู่ในปัจจุบันนี้มันยังเป็นทุกข์เราพยายามหาทางที่จะออกจากทุกข์เหมือนในอริยสัจสี่ที่เราอ่านคล่องท่องจำกันนะฮะหัวใจของพระศาสนาการใช้ชีวิตรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเนี่ยก็ต้องหาเหตุแห่งทุกข์คือตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยที่ว่ามันเป็นเหตุของความทุกข์นั้นเห็นไหมนิโรธคือความรู้แจ้งเข้าใจรู้จักเหตุของความทุกข์นั้นมาจากอะไรใช่ไหมอันนั้นแหละเป็นมรรคหรือว่าหนทางของการดับทุกข์ซึ่งมันเป็นขั้นตอนไปฮะขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะพิจารณาให้มันเกิดความเข้าใจแต่ก็ไม่หนีไม่พ้นหลักของอริยสัจสี่เนี่ยที่เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าเราเป็นทุกข์เราขังทุกข์เอาไว้หรือทุกข์มันขังเราหรือว่าเราขังทุกข์เอาไว้ล่ะเห็นไหมเราต้องดูตรงนี้เอามีอะไรขอการครับพอดีมีสายเข้าจากกาฬสินธุ์ยมินตราเจริญพรธรรมสการเจ้าค่ะมีอะไรจะถามเอ่ยโยมอยากถามว่าโยมพิจารณากายเจ้าค่ะไปเรื่อยๆพอดีรู้สึกว่ามันจะเห็นทุกข์มากเลยเจ้าค่ะโยมมาถูกทางหรือเปล่าหรือว่าต้องทำยังไงเจ้าค่ะก็ถ้าเห็นทุกข์เราแต่ว่าเราไม่ไปยึดติดอยู่ในทุกข์เพราะทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันยิ่งไปให้เห็นทุกข์จริงๆทุกข์หนักๆจนอะไรเราเกิดการเบื่อหน่ายความทุกข์นั้นเราจะหาทางให้ออกจากทุกข์อ่ะก็เหมือนในอริยสัจสี่ที่ปารภให้ฟังว่าเราขังทุกข์เอาไว้หรือทุกข์มันขังเราล่ะเราต้องเข้าใจอย่างนั้นถ้าเราไปขังทุกข์คือเรายึดมั่นถือมั่นเราไปขังทุกข์เอาไว้แต่ถ้าว่าเราถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วทุกข์ก็ไม่ขังเราเราก็ไม่ขังทุกข์ด้วยใช่ไหมมันก็เป็นการออกจากทุกข์เราก็พิจารณาเหตุแห่งทุกข์คือเขาเรียกสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมันต้องมีเหตุนะฮะเหตุของไอ้ความทุกข์นี่มันเป็นผลนะแต่ความทุกข์มันก็ต้องมีเหตุที่มันเป็นทุกข์อ่ะมันเป็นเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์นะท่านก็ให้พิจารณาอย่างนั้นในการพิจารณาอย่างนั้นโดยที่เรามีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นมีปัญญาความรู้ความเข้าใจโดยใช้สติใช้ตัวสมาธิไปพินิจพิจารณานั้นถ้าปัญญามันเกิดมันเป็นตัวนิโรธเห็นไหมคือการทำให้แจ้งของความทุกข์นั้นรู้แจ้งเหตุจริงมันก็ปลดปล่อยทุกข์หรือออกจากทุกข์นะถ้าเราทำอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปราคะโทสะโมหะหรือว่าความโลภโกรธหลงในใจที่เป็นเหตุของความทุกข์นั้นนะมันก็จะลดไปหมดไปในที่สุดอันนั้นเป็นทางของการดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคมรรคาเนี่ยคือทางของการดับทุกข์เนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนไปที่เราจะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติอาศัยสิ่งที่กระทบสัมผัสที่เราว่าเป็นทุกข์อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาหาสาเหตุตรงนั้นอันนี้เขาเรียกว่ารู้จักเข้าใจในการใช้อริยสัจสี่ที่เราอ่านคล่องต้องจำมาทำให้จริงแล้วมันก็จะแก้ทุกข์หรือดับทุกข์ได้นะฮะดังนั้นการเห็นทุกข์ดีเห็นไหมนั่งเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ให้เห็นทุกข์เกิดทุกข์ดับอยู่ตลอดอันนี้คือการปฏิบัตินะพอเข้าใจไหมโยมเจ้าค่ะพิจารณาไปที่ศีรษะก็จะปวดศีรษะเจ้าค่ะพอไปลงที่ท้องมันก็จะมีคล้ายๆปวดท้องเป็นมันเป็นไข้เป็นอะไรเจ้าค่ะแต่พอเอาจิตออกไปข้างนอกมันก็สบายเจ้าค่ะบางทีถ้าเราไม่พิจารณามันปฏิบายมันคือเป็นจิตออกนอกบางทีมันเปลี่ยนอารมณ์ไปนะมันเปลี่ยนอารมณ์เหมือนอารมณ์แหมเราเอาเปรียบเทียบแหมเรามีเรื่องกับคนในบ้านเนี่ยเป็นลูกๆก็หลานหรือสามีเราก็เหมือนกันทุกๆออกไปนอกบ้านเพื่อความสบายใจใช่ไหมแต่ถ้าออกไปแล้วถ้าเราไม่ได้พิจารณาเหตุปัจจัยเราไม่ได้แก้ที่ตัวเหตุกลับมาทุกข์เหมือนเดิมอีกฮะมันทุกข์ไงมันเขาดื่มเหล้าเหมือนกันแหมเมานี่ไม่รู้เรื่องจำอะไรไม่ได้ทุกข์ไม่มีเลยลืมไปหมดแต่พอสั่งเมาทุกข์กลับมาเกิดอีกใช่ไหมต้องกลับมาแก้อีกป่ะมันเป็นลักษณะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจถึงเหตุของความทุกข์มันเกิดมาจากอะไรใช่ไหมนอกจากว่าเราไม่ไหวจริงๆเราไปนะถ้ามันไม่ไหวใช่ไหม
แต่มันก็ต้องกลับมาแก้ใหม่เพราะเราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุเห็นไหมเหมือนที่เราแล้วเขาบอกว่าอะไรแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนอะไรก็หิดทับหญ้าเหมือนทำสมาธิแต่ไม่เกิดปัญญาฮะยังไม่เป็นวิปัสสนาญาณไม่ยังไม่มีมรรคปหานอะไรเงี้ยพอออกจากสมาธิแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกต้นหญ้ามันไม่เราไม่ได้ไปถูกรากเหง้าเหมือนนะรากเหง้าของอกุศลมูลนะถ้าว่าอย่างนั้นถ้าเราไม่ถอนรากถอนโคนไปขึ้นมันก็มีเชื้อที่ทำให้เกิดอีกแต่ทีนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติมันต้องแก้ตรงนั้นต้องเข้าไปถึงรากเหง้าของความทุกข์นั่นนะฮะอันนั้นแก้ได้โดยเขตเด็ดขาดก็เรียกว่าเป็นสมุจเฉทประหารนะฮะเด็ดขาดไม่นั้นเป็นตะทังคะชั่วข่าวใช่ไหมเกิดขึ้นอีกได้พอเข้าใจนะโยมเจ้าค่ะเจ้าค่ะทำต่อไปนะต้องพิจารณาบ้างสาธุค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวจะปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะสาธุจ้ะไม่มีอะไรก็ถามอีกนะไม่เป็นไรรายการนี้ยังอยู่ต่อไปนะยังต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับญาติโยมและให้กำลังใจนะญาติโยมทุกท่านที่มีความใส่ใจสนใจเรื่องปฏิบัติเพราะอะไรล่ะครูบาอาจารย์ที่ท่านให้มาจัดรายการนี้เพื่อมาแก้ทุกข์ดับทุกข์ให้ญาติโยมอ่ะบางทีญาติโยมไม่เข้าใจใช่ไหมเอ้ยมันจะทำอย่างไรฮะเขาบอกว่าอะไรผงเข้าตาตัวเองบางทีมันก็เอาออกไม่ได้นะต้องให้คนอื่นมาช่วยเหมือนกันใช่ไหมพระก็มาช่วยใช่ไหมมาช่วยแก้ไขแนะนำวิธีการอะไรต่างๆนะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่โยมถือว่ายุคนี้สมัยนี้ก็มีกำไรโดยอาศัยสื่อนะสื่อก็ไปถึงบ้านถึงเรือนโดยที่ว่าไม่ต้องมาวัดก็ได้อะไรเงี้ยบางคนไม่มีโอกาสที่จะมาวัดนะอะไรก็ไม่พร้อมใช่ไหมเปิดวิทยุควังเปิดทีวีดูอะไรไหมอ๋อก็ได้รู้ได้เข้าใจอะไรเนี้ยนำสิ่งที่เป็นปัญหาหรือว่าสิ่งที่แก้ปัญหานำไปใช้บางคนก็ถามบางคนมีไหมมีมาบอกผมเหมือนกันบอกว่ามาเยี่ยมแล้วบอกว่าฟังรายการประจำแต่ไม่กล้าถาม ไม่กล้าเอ่ยนามอะไรเงี้ยนะอยากจะถามเหมือนกันใช่ไหมแต่ฟังอยู่เป็นประจำมีครับวันนี้มีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครเจริญพรวันนี้บอกชื่อการหลวงพ่อเจ้าค่ะอาจารย์สุจงมีอะไรเอ่ยมีปัญหาที่ว่าคือดิฉันเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันนะคะนานแล้วนะคะ9วันนะคะ9วันแล้ววันที่3อ่ะเห็นอดีตชาติเห็นกรรมเก่าเห็นอะไรคือย้อนหลังเห็นว่าตัวเองเกิดในชาตินี้เป็นแม่ชีแล้วก็เห็นว่าทำอะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นเรื่องของสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้เรื่องใครก็เห็นแล้วพอกลับมาบ้านน่ะแม่ชีสั่งว่าให้ทำต่อจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นเพราะเสร็จแล้วทำต่ออยู่2เดือนนะคะแล้วเห็นอะไรที่มันเหมือนไม่ใช่คนนะคะแบบว่าแปลกจากคนอื่นน่ะเหมือนกับว่าตัวเองแปลกจากคนอื่นอยากเป็นมนุษย์ธรรมดามากกว่าคือตัวเองไม่มีครูบาอาจารย์นะคะก็คือเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นอ่านจิตใจของสัตว์ออกแล้วก็เลิกทำไปนะคะภายใน2เดือนแล้วตอนนี้ก็คือพ่อมาป่วยอะค่ะพ่อมาป่วยก็ได้วิชามาจากที่วัดอัมพวันนะคะบอกว่าให้พ่อกำหนดอย่างนี้นะคะพ่อจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดพ่อเขาก็ทำตามค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาตัวเองก็อายุมากอะค่ะ54ค่ะแล้วก็เจ็บป่วยอะค่ะป่วยหนักคือเป็นหมอนรองกระดูกแล้วเสร็จแล้วก็หน้าของหลวงพ่อชลันลอยมาค่ะหน้าของกรมของหลวงพ่อชลันเขาบอกว่าทำไมลูกไม่ปฏิบัติทำต่อทำไมเลิกปฏิบัติก็ทำอยู่ที่เตียงนั้นเลยค่ะทำแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังทำอยู่ซึ่งพ่อหลวงพ่อจะมรณภาพก็3ก็มาเข้าฝันก็บอกให้ทำต่อนะลูกทำต่อปฏิบัติให้ทำต่อก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้เขาเข่งนะคะเข่งทำสติปัฏฐาน4เดินยืนนั่งนอนถือรักษาศีล5ถือโบสถ์เข้าวัดก็คือ2 3ถ้าเราอยากจะลุกตอนไหนก็คือเราก็ลุกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือตอนนั้นยังไม่ได้มาปฏิบัติตอนนั้นคือพ่อพ่อเ
พ่อป่วยแล้วพ่อเสียค่ะก็รู้ว่าพ่อจะต้องตายในวันนี้คือรู้เองอะค่ะรู้ว่าเนี่ยพ่อต้องตายในวันนี้ก็บอกพี่น้องไว้บอกว่าพ่อจะตายวันนี้ก็ไม่มีใครเชื่อใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วก็เป็นจริงอย่างที่นั่นมันรู้เองในจิตของเราที่เราไปเห็นไปรู้ในที่วัดอัมพวันนะคะหลังจากนั้นมาก็ทำจนเห็นกระดูกตัวเองอะค่ะวันนั้นน่ะทำทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนนอนก็นอนใส่ย่านนอนโดยที่ว่านอนไม่หลับสนิทก็คือไม่ให้หลังหงายอะค่ะก็สมาธิมันก็ดีอะก็เห็นภูเขาเห็นแม่น้ำเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปฏิบัติต่อเนี่ยแล้วเห็นกระดูกของตัวเองตอนยืนอะค่ะเห็นกระดูกของตัวเองโปร่งใสเห็นทะลุเลยนะคะว่าตัวเองเป็นรูปร่างยืนแล้วก็กระดูกแล้วก็มีแสงสว่างที่ว่าทะลุมาจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเนี้ยค่ะก็ลองดูซิว่าก็ฟังธรรมะของหลวงพ่อสนองเนี่ยค่ะแล้วก็ทำดูว่าเอากระโหลกไปโยนไปเอาเนื้อไปทางนี้เอาหนังไปทางนี้แล้วก็เอาจุดไฟเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าหน้าอกก็แน่นขึ้นมาก็ตัวเองไม่มีครูบาอาจารย์ก็ตกใจก็เลยกลับเข้าว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในลักษณะไหนยืนลักษณะไหนใส่เสื้อสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับเข้ามาตัวเองแล้วทีนี้ไปเล่าให้อาจารย์หนึ่งซึ่งท่านก็บอกว่าเพ้อเจ้อก็เสียใจอะค่ะก็เสียใจว่าเอ๊ะปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแต่ว่ามาบอกว่าเพ้อเจ้ออย่างนี้ก็อันนี้ไม่กล้าถามอีกแล้วค่ะไม่กล้าถามใครก็คือว่ามันผิดหวังค่ะว่าเอ๊ะทำไมเราปรึกษาเราบอกว่าเราเพ้อเจ้อเราพูดเรื่องจริงแล้วรักษาศีลก็ถือโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยก็เสียใจอะค่ะหรือว่าเราไม่ใช่เป็นศีลของท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือก็เสียใจมันก็เหมือนกับฝังใจอะค่ะฝังใจเหมือนว่าเราจะกลับไปหาพระอาจารย์คนนี้อีกดีไหมก็เหมือนกับเป็นเจตสิกซึ่งเราอยากจะแบบให้ลบให้ไปจากวัดทำไมถึงพูดว่าเราเพ้อเจ้อเพราะเราพูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยไม่กล้าจะถามพระอาจารย์คนไหนเพราะกลัวว่าพระอาจารย์คนนั้นบอกว่าเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะยังไงอยู่ยังไงต่อไปฮะทำไมตัดก็ต่อไปเลยสายรุดเลยใช่ไหมสายรุดไปแล้วก็คือลักษณะอย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องของนิมิตที่เกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะฮะที่ปรากฏขึ้นก็สิ่งที่เห็นนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องนิมิตจริงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะแต่นิมิตที่เห็นนั้นเป็นเรื่องจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อมันเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติถ้าผู้ที่มีประสบการณ์เคยสัมผัสนะจึงบอกว่าบางคนไม่เคยสัมผัสไม่เคยปฏิบัติไปถึงอย่างนั้นก็ถือว่ามันเพ้อเจ้อแต่ที่จริงมันเกิดขึ้นเฉพาะบางบุคคลเท่านั้นเองเรื่องของนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นนั่นนะแม้แต่แสงสีโอภาสมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นน่ะมันจะไปถึงอดงอดีตอะไรมันก็ปรากฏเกิดขึ้นน่ะเคยเกิดมาเป็นอะไรอะไรไม่ฉะนั้นแล้วพุทธเจ้าก็คงจะเพ้อเจ้อเหมือนกันนะมั้ยที่มียาระลึกไปถึงอดีตเป็นกับๆเลยใช่ไหมที่เกิดมาเป็นอะไรๆนะมันเห็นได้แต่ท่านก็ไม่ให้ไปยึดติดในตรงนั้นเอาปัจจุบันไงให้มาอยู่กับปัจจุบันเพราะอดีตถึงไงก็ย้อนกลับไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าปัจจุบันนี้เป็นอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรให้จิตใจของเรามีความสงบระงับหรือว่าดับทุกข์ได้หรือว่าใครเขาจะมาติหรือจะมาชมเราเราก็ไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวอันนั้นเป็นเรื่องของการความยึดมั่นถือมั่นของความพอใจหรือไม่พอใจทีนี้ถ้าเราทำจิตให้เข้าถึงหลักธรรมจริงๆหรือว่าเข้าถึงตัวสมาธิตัวปัญญาจริงๆเราก็ไม่ไปวอกแวกไม่หวั่นไหวนะถึงว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาจะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะเป็นเรื่องของใจเขาแต่เรานี่ต้องพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติต้องพยายามที่จะพิจารณาสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นดังที่ว่านิมิตปรากฏเกิดขึ้นได้แต่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นนะฮะสิ่งที่เห็นนั้นจริงแต่ไม่ใช่ของจริงเพราะเป็นเรื่องของนิมิตแต่เห็นที่เห็นนั้นจริงนะใช่ไหมแต่เป็นนิมิตแต่ความจริงต้องอยู่กับปัจจุบันต้องเข้าใจตรงนี้
การปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียใจว่าแหมเขาจะว่าเราเพ้อจงเพ้อเจ้ออะไรมันก็เป็นเรื่องที่ความเข้าใจของแต่ละบุคคลก็ไม่ต้องไปว่ากันเห็นไหมก็มียกตัวอย่างพระโมคคัลลานะไปบิณฑบาตที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่ที่เขาคิจกูฏฮะพระโมคคัลลานะก็อยู่ด้วยจำพรรษาอยู่ด้วยพระโมคคัลลานะไปบิณฑบาตกับพระสังฆริกิตนะที่เดินตามปีบิณฑบาตเพราะว่าพระโมคคัลลานะเป็นอาวุโสกว่าพอกลับจากบิณฑบาตพระโมคคัลลานะมองไปในท้องฟ้าเหนือเขาคิจกูฏเห็นเปรตถูกค้อนทุบมีควายลุกท่วมตนไปหมดแงนไปมองไปท้องฟ้าพระโมคคัลลานะก็ยิ้มพระที่เดินตามไปวินเทบาทด้วยกลับมาเอ้าถามว่าท่านยิ้มเรื่องอะไรมองไปอากาศเรายิ้มบอกว่าเราเห็นเปรตถูกไฟไหม้ท่วมตัวถูกค้อนทุบนะฮะบนนั้นทีนี้พระที่เดินตามหลังไปเป็นปุถุชนธรรมดาไม่มีญาณไม่มีฌานที่จะไปมองเห็นเปรตเหล่านั้นได้แต่พระโมคคัลลานะมองเห็นก็กล่าวโทษติเตียนว่าพระโมคคัลลานะอวดอุตริมนุษยธรรมเห็นไหมเพราะตัวเองไม่เห็นเห็นไหมก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าเห็นไหมไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระโมคคัลลานะนั้นบอกว่าเห็นเปรตลอยอยู่เหนือเขาคิจกูฏมีไฟลุกท่วมตัวเลยเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าพระโมคคัลลานะนั้นอวดอุตริพระพุทธองค์ก็เรียกทั้งสองท่านมาเห็นไหมบอกว่าโมคคัลลานะพระท่านบอกว่าเธอนี่มองเห็นเปรตบนอากาศนั่นเหรอไฟลุกตุ้มตัวเหรอเห็นไหมทีนี้พระพุทธองค์ก็ทรงถามเมื่อทรงถามแล้วพระโมคคัลลานะก็ตอบว่าจริงเห็นพระเจ้าข้าเห็นบนอากาศนั้นเห็นเปรตนั้นถูกไฟเผาไหม้ถูกค้อนทุบอะไรนี่เหมือนเหล็กแดงพอไฟลุกช่วงหมดทรมานมากใช่ไหมพระก็บอกว่าพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าตรงตัดว่าโอ้ที่เธอเห็นนั้นมันก็จริงท่านก็เล่าเรื่องของบุพกรรมของเปรตนั้นเคยเป็นพระภิกษุนะเคยเพียรทำผิดศีลอะไรเล่าย่อๆอะไรกันไหมนะเป็นเวรเป็นกรรมก็เลยทำให้ต้องเกิดมาเป็นเปรตที่อยู่ที่เขาคิจกูฏนะถูกไวทุกนะต้องเนิ่นนานมาแล้วไอ้ที่โมคคัลลานั้นเห็นจริงพระองค์ก็เลยกล่าวเพื่อให้ภิกษุนั้นคลายจากความแกล้งใจหรือว่าสงสัยไงฮะในพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระโมคคัลลานั้นเห็นเพราะว่าท่านมีญาณมีฌานไงแต่พระนั้นที่ตามหลังไปนั้นไม่มีญาณก็ไม่สามารถจะมองเห็นดังนั้นคุณพิเศษเหล่านี้มันต้องมาจากสมาธิมาจากรูปฌานอรูปฌานมีอภิญญานะฮะถึงจะเห็นได้ดังนั้นพระบาลหันบางรูปก็ไม่สามารถจะไปเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าไม่ผ่านสมาธิไม่ผ่านฌานผ่านญาณจริงๆแล้วก็ไม่เห็นแต่หมดกิเลสเหมือนกันใช่ไหมฮะจะนี่จะไปกล่าวว่าสิ่งที่เห็นที่เขาเห็นไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อเจ้อหรือว่าอุตริมันก็ไม่ใช่เสมอไปก็ต้องตูเป็นเรื่องๆเป็นลายๆไปเนี่ยนายโยมพอเข้าใจอย่างนี้นะครับพอจะเข้าใจแล้วฮะเปรียบเทียบฟังก็จะไปถือสาหาความกันนะครับนะฮะครับขอโอกาสครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณโยมมณีจากจังหวัดสุโขทัยถามว่าโยมทำสมาธิก่อนนอนทุกคืนทำไมได้ยินเสียงโมโหรีทั้งคืนเป็นเพราะอะไรคะมันก็เป็นเรื่องเสียงนะฮะโสตะคือเสียงมันก็มีของการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงบอกว่าไงถ้าคนที่มีได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้เห็นรูปนะมันก็มีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดเฉพาะตนเฉพาะบุคคลจะไปปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นเพราะครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าเราไปยึดติดในสิ่งนั้นเราก็จะถือว่าเป็นคุณพิเศษบางทีเราก็ไปหลงในเรื่องคุณพิเศษที่ว่าหลายๆคนก็ชอบกันนะนั่งต้องเห็นนั่นเห็นนี่ได้ตาทิพย์ได้หูทิพย์มามุ่งหวังตรงนั้นเห็นไหมที่จริงแล้วจะหูทิพย์ตาทิพย์มันก็ไม่สู้ใจเป็นทิพย์ไม่ได้หรอกเพราะใจเป็นทิพย์นั่นผลทุกข์นะหูทิพย์ตาทิพย์บางทียังต้องเป็นทุกข์หรือบางทีก็ไปสร้างทุกข์บางทีก็ไปใช้ในทางที่ผิดเป็นเวรเป็นกรรมไปซะอีกนะฮะดูตัวอย่างเพราะดูตัวอย่างพระเทวทัตเนี่ยนั่งมาบวชเป็นพระแล้วก็ได้ฌานนะฮะได้ฌานโลกีสามารถจะจำแรงแปลงตัวหายตัวได้จนไปล่อหลอกของให้พระเจ้าศัตรูเกิดศรัทธานับถือเป็นอาจารย์เพื่อจะได้อะไรใช้อาศัยกำลังของพระเจ้าศัตรูนั่นน่ะมาทำลายพระพุทธเจ้าใช่ไหมมาเล่นงานพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านนะ
พราะว่าอะไรมีสมาธิมีฌานสามารถจะแปลงตัวได้มีคุณพิเศษนั้นก็ยังไปหลงตัวหลงตนแล้วก็ไปทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูหลงเชื่อซะอีกว่าไหมว่าอาจารย์นั้นเป็นผู้วิเศษมีฤทธิ์มีเดชอะไรแบบนี้นับถือจนต้องอะไรไปประสุทธิ์ลายพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะเห็นไหมเพราะเชื่อพระเทวทัตใช่ไหมใช่เพื่อจะต้องการอำนาจใช่ไหมจริงๆอะพระเทวทัตมุ่งหวังจะมาจัดการกับพุทธเจ้านั่นเองอะนะไม่ใช่อะไรหรอกอันนั้นเห็นไหมมันเป็นเวรเป็นกรรมเหมือนกันใช้ไม่ถูกอะฉะนั้นจึงบอกว่าตาทิพย์ผูทิพย์ก็สู้ใจเป็นทิพย์ไม่ได้ฮะคนทุกนะฮะฝากไว้มีท่านหนึ่งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ถามว่าโยมทำสมาธิสวดมนต์ทุกคืนแต่ชอบฝันถึงคนตายไปแล้วเป็นเพราะอะไรครับบางทีมันก็น่าจิตมันไปประวัติได้ที่ว่าไปคิดถึงคนตายไปแล้วก็มันไม่เป็นไรหรอกสิ่งเหล่านั้นเราก็จะทำบุญกดน้ำไปให้หรือว่าแผ่เมตตาไปให้เวลาให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาไม่ให้อุทิศไปให้มันก็เป็นเรื่องดีที่จริงก็การอุทิศไปให้เขาก็คืออุทิศไปให้เรานั่นเองฮะเพราะเราเป็นผู้อุทิศนะฮะเรามีต้นทุนนะฮะมีต้นบุญเนี่ยเราอุทิศแบ่งบุญแบ่งทุนที่เราทำไปให้มันก็เป็นเรื่องดีสำหรับเราอีกนะฮะมันก็เป็นประโยชน์สองต่อหรือสองเท่านั่นนะก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนั่งบางทีมันก็เห็นนะเห็นผีเห็นสางอะไรเนี่ยมันเห็นได้มันเป็นเรื่องของนิมิตที่ปรากฏแต่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เห็นนะจริงแต่ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยนะแต่มันภาวะจิตมันเห็นนะเข้าใจตรงนี้กันแล้วกันครับครับอีกท่านหนึ่งจากจังหวัดปทุมธานีคุณยมรัตนาถามว่าเวลาสวดมนต์ทำไมง่วงนอนมากและเวลาสวดมนต์เหมือนมีลูกกลมๆกลิ้งอยู่ในศีรษะเป็นเพราะอะไรบางทีมันก็เป็นเรื่องของบุพกรรมของแต่ละคนเป็นมารนะฮะเขาเรียกว่าเป็นสังขารมารเหมือนกันถึงตอนนั้นนั่นไหมแต่ทีนี้ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจทำสมาธิให้จริงจังไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายต้องการได้บุญได้กุศลได้บารมีอยากจะให้มันข้ามพ้นไปเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจสนใจมันไม่ตายหรอกใช่ไหมมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้บรรลุเข้าสู่สมาธิเข้าถึงปัญญาซึ่งไปสู่ความดับทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นมารทั้งนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่กลัวตายจริงจังดังที่พระพุทธองค์ทรงประพฤติปฏิบัติใช่ไหมที่เคยกล่าวคำอธิษฐานว่าแม้แม้วันนี้ไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ขยับขยื่นเลื่อนตัวจะนั่งสมาธิแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งแรงจะหมดเส้นเอ็นจะขาดเนี่ยก็ไม่กลัวไหมเอาอะไรความตายเป็นเดิมพันกันบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตั้งแต่หัวค่ำไปค่อนลุ่งถึงได้บรรลุใช่ไหมนี่เราไปอินเดียกันเราเห็นเลยไหมใช่ครับผมไปอินเดียยังนึกถึงตอนนั้นที่ว่าไปอินเดียเป็นครั้งแรกอะไรเนี้ยไปทำประทักษิณเดินจงกรมเวียนรอบ108รอบเดินตั้งแต่6โมงเย็นไปถึง6โมงเช้านะฮะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีความเพียรมีความอุตสาหะอย่างขั้นสูงเรานั่งแบบท่านหัวค่ำไปยันสว่างไม่ได้แต่ว่าเราสามารถจะเดินจงกรมตั้งแต่หัวค่ำไปยันสว่างได้เราก็อาศัยการอริยบทการเดินนะแล้วมันก็กายเบาจิตเบาทำให้เกิดความสุขเพราะมีปิติไงไปถึงที่สถานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ไหมเราก็บูชาพระบรมครูนะในการเดินจงกรมถวายเป็นพุทธานุติธรรมานุติสังฆานุติไปนะฮะมันก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นน่ะเห็นไหมเกิดบุญตรงนั้นเองอะฮะฉะนั้นก็พยายามทำกันนิยมจะไปท้อแท้กันละกันมันเรื่องของนิวรณ์ทั้งนั้นแหละต้องเอากันนิวรณ์บางทีเนี่ยถ้าเดินแล้วมันดีอย่างนี่ว่าอะไรมันไม่ง่วงเหรอไหมถ้านั่งบางทีมันหลับเดินมันหลับได้ปะไม่ได้หลับไม่ได้ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนิยมฝากไว้นะอีกท่านหนึ่งจากจังหวัดอยุธยาคุณยมตุ๊กถามว่ามีคนบอกว่าทำบุญถวายปัจจัยพระเป็นบาปอยากทราบว่าจริงไหมคะพยมถวายประจำไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญก็เราตั้งใจมันไม่เป็นบาปแล้วถ้าเรามีเจตนาที่ว่าจะถวายท่านเห็นไหมท่านจะไปทำอะไรมันก็อยู่ที่อะไรปฏิฆากะนะหรือว่าทายกทาริกาผู้ให้ปฏิฆากะเป็นผู้รับใช่ไหมครับเป็นผู้รับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาของผู้ให้และผู้รับถ้าผู้ให้มีเจตนาที่บริสุทธิ์ต้องการให้เป็นปัจจัย4เห็นไหมเป
พื่อพระจะได้ไปเปลี่ยนเป็นปัจจัยสี่ถ้าเจตนาแบบนั้นก็เป็นบุญกุศลไม่เป็นบาปแต่ว่าก็ต้องรู้จักอะไรฮะสถานที่มันต้องมีกาลและเวลาเหมือนกันตรงนั้นที่ว่าเราจะถอนถวายในลักษณะใดใช่ไหมแต่พระที่รับไปนั้นท่านจะทำอะไรก็อยู่คุ้ยเจตนาของพระแต่ละรูปแต่ละองค์ด้วยไหมถ้าเจตนาที่เอาไปใช้ในสิ่งที่มันถูกต้องมันก็ไม่เป็นบาปมันก็เป็นอานิสงส์ที่ได้สามไปถ้าเอาไปใช้ในสิ่งที่มันถูกต้องหรือว่าใช้ให้มันเกิดประโยชน์อะไรจะทำวินัยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจหรือว่าความยึดมั่นถือมั่นนะหรือว่าเข้าใจให้มันถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันขึ้นอยู่กับเจตนาเหมือนกันแต่บางคนก็หลายคนที่มาถามบอกว่าเอาปัจจัยใส่บาตรพระจะบาปหรือไม่บาปถ้าผู้ใส่ไม่มีเวลาที่จะไปหาอาหารถ้าไปใส่อย่างนั้นถ้าเจตนาเขาบริสุทธิ์มันก็ไม่เป็นบาปในนี้ผู้รับนี้ควรจะรับหรือไม่ควรจะรับนี่ก็เป็นเรื่องของพระที่จะพิจารณาดูแต่ละรูปก็แล้วกันนะว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับพอเข้าใจเนาะจะอีกท่านหนึ่งจากจังหวัดกรุงเทพมหานครคุณโยมมุนาถามว่าแต่ก่อนโยมยังไม่ได้บัตรไม่ได้ปฏิบัติเจออะไรดังก็ไม่ค่อยตกใจแต่พอมาทำสมาธิแล้วอะไรดังนิดหน่อยก็ตกใจเป็นเพราะอะไรคะมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามาทำสมาธิจิตเราอยู่กับปัจจุบันเรามากำหนดรู้ดูมันก็เห็นแต่ที่จริงเนี่ยปกติธรรมดาบางทีแล้วนะจิตใจเราก็ว่าวุ่นไปหลายๆเรื่องบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตนะฮะแต่ทีนี้พอเรามาทำสมาธิจิตมันอยู่กับปัจจุบันมันได้มากำหนดรู้บางทีมันก็ไปเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นในปกติธรรมดาเราไม่ได้ไปจ้องจับอะไรเงี้ยนะมันก็เห็นได้สิ่งเหล่านั้นอ่ะแต่เราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นละสิ่งเหล่านั้นก็แล้วกันให้มารู้อยู่อ่ะที่ว่าอะไรทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรแต่ไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกนะนะฮะให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมสิ่งอะไรจะผ่านมาตกใจไม่ตกใจมันก็สังเกตแก้ไขว่าทำไมถึงได้ตกใจหาสาเหตุให้เป็นนะฮะมันก็จะค่อยแก้ไขไปได้ปรับจิตไปได้นะปรับตัวไปได้ก็เหมือนนะสมัยไปประพฤติปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ก็เมื่อก่อนใหม่ๆเราก็จะกลัวผงกลัวผีท่านก็ให้ไปภาวนาที่หลุมผีอะไรที่เขาฝังศพนะฮะไว้ใต้นะก็ไปดูว่าลองไปดูที่ว่ามันกลัวอะไรกลัวผีป่ะใช่ไหมทีนี้ถ้าเรากลัวผีเราก็จะเจริญสติพยายามภาวนาเราก็จะค่อยๆรู้ค่อยๆใจว่าเออบางทีเนี่ยภาวะจิตใจมันก็ไปสร้างอุปทานให้เกิดขึ้นข้างนอกทำให้เป็นผีมาหลอกเราฮะครับแต่ที่จริงถ้าเรามีสติสัมปชัญญะธรรมดาธรรมชาติจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะไปให้ผีตายมันตายมาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วมันก็กินข้าวไม่ได้มีแต่ที่โครงมีแต่หนังเปื่อยๆมันจะลุกขึ้นมาไหวได้ไงครับไม่มีพลังงานที่จะลุกขึ้นมาแล้วเราจะไปเรียกผีให้ลุกไปปลุกผีให้ตื่นมันคงตื่นมาไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะมันตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเหมือนบ้านผุพังๆไม่มีคนอยู่แล้วจะไปเรียกไม่มีใครมาขานรับหรอกใช่ไหมก็ไม่มีใครจะอยู่อันก็วิญญาณไม่มีที่อาศัยแล้วครูบาอาจารย์ก็ให้ไปดูให้ภาวนานั่งดูจิตเนี่ยนะดูไปนานๆเข้ามันก็ทำให้รู้ครับมันก็จะสอนเราไปเองเออไม่ใช่เราหลอกตัวเองเนี่ยเราจึงมีคำบอกว่าผีข้างนอกไม่น่ากลัวผีในตัวน่ากลัวกว่าผีคือความโลภความโกรธความหลงในใจเรามันหลอกหลอนเราตลอดเวลาเห็นไหมผีข้างนอกนั้นเราไปสร้างอุปทานเท่านั้นผีจริงๆอยู่ที่จิตความคิดของเราตอนนั้นเราจะต้องพยายามเอาผีออกไปมันจะได้ไม่หลอกเราดังนั้นการให้ทานรักษาศีลการเจริญจิตภาวนานี่เอาผีออกนะคือเอาความโลภความโกรธความหลงนั้นมันหลอกเราที่มันหลอกเราอยู่เอาออกไอ้มีคาสิทธิ์ที่แต่งไว้นานที่บอกว่าอะไรผีข้างนอกหลอกหลอนยังพอแก้ผีเจ้าแง่แสนงอนสอนไม่ขังผีแบบนี้มีมากลำบากอย่างเสกไม่ขังปลุกไม่ขึ้นขมขื่นใจผีอะไรฮะผีข้างในข้างนอกอะฮะอาจารย์ข้างในเออผีข้างในเออนั่นแหละมันต้องไล่มันออกอะฮะยังมีคาสิทธิ์ที่จำได้ที่ว่าเคยมีน้องสาวของปอถ้าอินทปริตเนี่ยเคยได้ยินไหมครับเออที่แต่งนะน้องสาวเขาเป็นครูสอนภาษาไทยก่อนกินหวยเป็นน้องสาวเขาเป็นครูสอนภาษาไทยก็รู้จักกันเขาเป็นลูกศิษย์ผมเหมือนกันเคยอยู่ที่ตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดประจวบเขาก็แต่งแก้กับผมนะเพราะว่าผมชอบแต่งภาษิตอะไรเงี้ยเขาก็แต่งแก้เขาบอกว่าจะเสกผีให้ขังดูจังหวะทุกวันพระเสกบ่อยๆค่อยๆขังลงยันเลขอักขระณจังงังผีจะขังป่าช้าแตกแหลกกระจุยยังจำได้นะโอ้โหหลายปีแล้วเนาะผมยังจำได้นะเขาแต่งแก้ให้ผมไงเขาเป็นครูภาษาไทยนุ่นเก่าเขาเก่งนะภาษาเนี่ย
แต่นี่เสียชีวิตไปหมดแล้วอายุเยอะเสียชีวิตไปหมดแล้วเห็นไหมนี่แหละผีข้างนอกไม่น่ากลัวผีในตัวน่ากลัวขวานะฮะต้องมาดูตรงนี้ต้องมาแก้ตรงนี้จากนั้นที่ครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเน้นแนะนำให้เราไปประพฤติปฏิบัติว่ากลัวที่ไหนต้องไปอยู่ที่นั่นอยู่จนกว่ามันหายกลัวถ้ายังกลัวอยู่ก็อยู่ต่อนะฮะแล้วค่อยไปเห็นไหมเหมือนไปประพฤติปฏิบัติธรรมที่ไหนเหมือนกันนะบอกว่าเออเหมือนไปเป็นอาจารย์หรือเจ้าวาดเหมือนกันหลวงพ่อท่านก็เคยสอนว่าถ้ามันไม่อยากจะอยู่ฮะต้องอยู่จนกว่ามันจะไม่อยากฮะไม่อยากจะอยู่หรือว่าจนกว่ามันหายอยากไปเลยฮะเฉยเฉยอะไรเงี้ยอยากก็เฉยไม่อยากก็เฉยแหละอันนั้นแล้วค่อยไปนะถ้ามันไม่อยากอยู่ก็สับกระสายทุรนทุรายต้องภาวนาให้มันไปนะฮะให้มันเป็นอุเบกขาให้มันเฉยๆให้ได้ทีหลังเราจะไปอยู่ที่ใดจะอยู่ที่ไหนได้มันก็จริงของท่านนะเราไปอยู่ที่ใดที่ไหนจะชอบหรือไม่ชอบจะใช่หรือไม่ใช่ใช้ไปมันก็อยู่ได้แต่ไม่ถูกกับจริตจิตใจนะแต่มันอยู่ได้เห็นไหมเพราะเราไม่ไปยึดมั่นถึงมันเออเราอยู่เราทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับที่เราอยู่ที่นั่นเกิดประโยชน์กับสังคมนั้นๆจะทำอะไรบ้างเราไม่ต้องไปคิดถึงตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าไปอยู่นั้นต้องทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมนั้นๆใช่ไหมฮะทั้งเรื่องของศาสนาเรื่องของศีลธรรมเรื่องของคุณธรรมอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมมันก็อันนี้มันก็ได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ที่ว่าในการแก้จิตแก้นิสัยไงอันนี้ก็ฝากญาติโยมเอาไว้นะเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติได้อันนี้เป็นประสบการณ์จริงๆเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วเราก็ทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยเห็นไหมบางทีมันได้ในสิ่งที่เราไม่ชอบหรอกนะแต่ว่าสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบมันไม่ใช่ใช่ไหมอะไรละที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์เห็นไหมเกิดปัญญากับสังคมคนส่วนรวมนั้นซึ่งเป็นหน้าที่ที่พระจะต้องแนะนำสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาให้รู้จักการละบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบุญคือละบาปบำเพ็ญบุญน่ะเห็นไหมสิ่งใดที่มันเป็นโทษแล้วมันเป็นทุกข์ก็ต้องให้เขารู้จากการละโทษและละทุกข์นั้นอันนี้ไม่จะไปคำนึงถึงตัวเราเนี่ยว่าจะชอบหรือไม่ชอบอะไรประเภทนั้นอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะก็ให้มีความเข้าใจหลักของการประพฤติปฏิบัติให้มันถูกแล้วเราไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่ทุกข์มีใครมั้งที่ว่าจะได้อะไรไปยังใจไปทุกเรื่องใช่ไหมไม่มีครับมันคงไม่สมหวังไปทุกเรื่องไหมครับผมใช่ไหมไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าสมหวังทุกเรื่องไหมไม่เลยครับผิดหวังตลอดโอ้แต่องค์แก่ยังผิดหวังก็เทวทัตจะด้วยซ้ำไปไหมครับเออขนาดบวชให้แล้วก็ยังไปอะไรอย่างนั้นเลยไหมครับแต่ก่อเรื่องเดือดร้อนทำอนันตนิยกรรมให้กันนะใช่ไหมครับทั้งที่รู้อะไรเงี้ยแต่ท่านก็ช่วยแก้ให้เพราะไม่งั้นจะเป็นเวรเป็นกรรมนะครับขอการครับพ่อพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดปทุมธานีคุณยมวันเจริญพรจ้าหลวงพ่อหนูขอหลวงถามหลวงพ่อเยอะนะคะถามได้เลยหลวงพ่อหนูจะถามหลวงพ่อว่าแฟนหนูอ่ะเวลาเขาคุยกับแม่เขาอ่ะแม่เขาก็ร้องไห้ตลอดก็เขาเพิ่งโอนตังไปให้แม่2,000สองวันแม่ก็โทรมาขอตังค์อีกให้เขาบอกว่าแม่เอาตังค์ไปทำอะไรไม่แค่สองวันแม่โทรมาอีกแล้วน้องๆไม่มีตังค์ให้แม่แม่ก็ร้องไห้แม่บอกว่าโตแล้วมาโตแล้วก็ลืมบุญคุณแม่แต่ลูกบอกว่าไม่ใช่มันจะถามเขาตัวไหนเขาก็บอกว่ามันลืมบุญคุณตลอดอ่ะหลวงพ่อแต่ก็ถามเขาว่าเอาตังค์ไปทำอะไรทำไม2 วันไม่ทันแม่ก็โทรมาอีกแล้วให้ก็เวลาลูกถามแม่ก็ไม่เล่าเหตุผลให้ฟังแม่ได้แต่ร้องให้บอกว่าลูกมันลืมบุญคุณให้น้องๆบอกว่าแม่เอาไปเล่นไพ่แม่ก็ไม่บอกว่าเอาไปเล่นไพ่หรือเอาไปทำอะไรของแม่ไม่บอกอย่างเดียวแม่ร้องไห้อย่างเดียวให้หนูโกรธแฟนหนูบ้าบ้าหลวงพ่อหนูจะต้องทำยังไงจ้ะหลวงพ่อทวนคำถามหน่อยคำถามว่า โทรไปหาแม่แล้วให้ตังไป2-3 วันก็แม่โทรมาอีกแล้วพอถามว่าใช้อะไรหมด
แค่สองสามวันก็หมดแล้วแม่ก็ไม่บอกแต่ได้แต่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเลี้ยงมาแล้วแล้วไม่รู้จักบุญคุณได้แต่พูดแค่นี้ครับแล้วจะต้องทำไงดีจะแก้ไขไม่ยอมบอกความจริงว่าเอาไปเล่นไพ่หรือเปล่าหรือไปทำอะไรหรือเปล่าที่มันหมดถ้าจะให้เกิดความสบายใจถ้าในลักษณะนี้ก็ปล่อยเข้าไปนะครับคือให้เรามีให้ก็ให้ไปไม่มีให้ก็บอกแม่ไม่มีให้แล้วอะไรเนี้ยก็ว่าไปเห็นไหมแต่ถ้าเราไปเถียงหรือไปว่าเก่ามันก็ไม่ควรเพราะเหตุที่ว่าแม่เป็นบุพการีของเราเห็นไหมบุพการีที่คติโบราณหรือว่าหลักของพุทธศาสนาพ่อแม่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลูกก็จะไปกล่าวโทษหรือว่าไปตำหนิติติงโดยที่ว่าเป็นโมหะจริตหรือโทสะจริตอะไรมันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมนะฮะถึงเขาจะผิดจะไม่ถูกโบราณเขาจะมีคำบอกว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนหมูเป็นหมาเป็นปลาเป็นไก่ก็อย่าไปลบหลู่ดูถูกไม่ได้เพราะเป็นผู้ให้กำเนิดเราเราจะไปลบหลู่ดูถูกไม่ได้ใช่ไหมครับคติโบราณเขาข้อถือกันอย่างนั้นนะฮะจริงๆมันก็ใช่ตรงนั้นน่ะจะดีจะชั่วก็ที่ตัวของเขาเองใช่ไหมเราก็ไม่กล่าวโทษอะไรเงี้ยทีนี้เรามาแก้ไขที่ตัวเราถ้ามีเราก็ให้ไปให้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรนะใช่ไหมไม่ไปคิดอะไรเราเป็นลูกก็มีหน้าที่จะทดแทนบุญคุณท่านแต่ตัวท่านเองจะทำอะไรไม่ดีไม่ถูกอะไรก็อันนั้นก็เป็นเรื่องอุปกรรมของท่านก็ว่ากันไปตรงนั้นมันก็จะสบายใจกว่านะที่โยมแก้ไขอย่างนั้นนะโยมนะก็ใช้กุศลบายเอาใช่ใช้กุศลบายตอนนี้ยังไม่ค่อยมีก็ว่าไปนะมีคำถามอื่นไหมฮะอันนี้แหละก็มีเหมือนกันนะอาจารย์ที่ว่าเขาไม่เข้าใจอะไรในเรื่องอย่างนี้บางทีก็ไปทะเลาะว่าแม่อย่างนั้นอย่างนี้ถูกบางทีก็ไปกล่าวพลุสวาจาไหมกล่าวคำหยาบบ้างอะไรบ้างนะฮะทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์น้ำตาไหลเป็นเขาก็ถือว่าเป็นบาปนะทางความว่าแม่น้ำตาตกนะฮะลูกก็ทำให้โบราณเขาบอกว่าทำให้พ่อแม่น้ำตาตกลูกจะตกนรกได้ใช่ไหมใช่เป็นอย่างนั้นไหมคนโบราณเขาจะถือกันอย่างนั้นแหละฮะที่จริงมันก็มีส่วนที่จริงอ่ะมันตกวันลกในปัจจุบันเพราะเราก็เป็นทุกข์แม่เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์ด้วยใช่ไหมครับมันมีความวิตกกังวลเนี่ยว่าเราทำไม่ถูกเนี่ยเหมือนโยมถามอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่สบายใจที่ทำไม่ถูกก็ดังที่จะมาพูดไปนะโยมที่ว่าต่อไปว่าเราก็ให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีใช่ไหมแม่จะมาดุด่าว่าอะไรไม่รู้จักบุญคุณแล้วเราก็เฉยไว้ไม่ต้องไปเถียงคนก่อเก่าเนี่ยมันตมาเองก็เหมือนกันพ่อแม่พูดอะไรยังคุยกับโยมพี่เลยบอกว่าเมื่อพ่อแม่สอนอะไรพูดอะไรถึงทีพ่อแม่ไม่ก็อะไรไม่เหตุผลไม่พออะไรเงี้ยเราจะไปเถียงก็ไม่กล้าไปเถียงหรอกเราก็ต้องนิ่งต้องเงียบไว้ฟังไว้แต่วันหลังที่ผ่านจากเหตุการณ์นั้นไปแล้วค่อยมาคุยกันอะไรกันอะไรเงี้ยมันได้ถ้าไปเถียงคำไม่ตกว่าเหมือนสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่พูดคำลูกโอ้โหเป็น5คำ10คำอะไรเงี้ยย้อนย่ออะไรเงี้ยบางทีมันก็อะไรไม่ถูกหลักพุทธศาสนานะฮะมันจะเป็นกรรมไหมอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมได้บางทีเราฟังผู้ใหญ่เราก็ต้องนิ่งต้องฟังไว้นะจริงดังว่าถ้าผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วเราก็จำข้ออะไรที่ยังผิดพลาดบกพร่องเราก็อะไรไปคุยกันอะไรกันบอกว่าสิ่งนี้ใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะรับฟังเราได้ใช่ไหมควรไม่ควรอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าไปคำไม่ตกว่าพ่อแม่ก็ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจเผื่อจะเป็นบาปทั้งคู่ป่ะครับเป็นบาปใช่ไหมครับเป็นอกุศลธรรมด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะเป็นโทษเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นมันต้องอะไรเข้าใจให้มันถูกต้องด้วยนะครับมันก็ให้เหตุให้ผลแล้วกันนะต้องหนักแน่นหน่อยบางทีเราก็ถือคติแบบโบราณก็ไม่จะเสียหายอะไรใช่ไหมเสียหายไหมไม่เสียเลยครับมันไม่เสียหายอะไรหรอกเราทำได้มันก็เป็นเรื่องดีมีความอดทนด้วยกันดีๆบางทีไม่ค่อยอดทนนะพ่อแม่หลายคนมาบ่นโอ้โหลูกเถียงแล้วจะไม่ฟังอะไรดื้อรั้นดันตุรังอะไรมันทำให้พ่อแม่เกลียดใจทำให้พ่อแม่ร้องไห้อะไรไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมการดื้อรั้นทนทานในทางที่ถูกเป็นวิสัยของบัณฑิตแต่ถ้าไปดื้อรั้นทนทานในทางที่ผิดเป็นนิสัยของคนพลานนะฮะเห็นไหมคนพลานนี่ก็พลาดนะฮะจากสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายไปหมดนะฮะเห็นไหมไม่ไปสู่จุดมุ่งหมายผิดพลาดไปหมดหลายคนที่เคยสอนต่อนไปฮะที่อยู่ๆในที่สอนเนี่ยไปครอบครัวข้าราชการหรือว่าครอบครัวชาวบ้านโดยรวมโดยทั่วไปบางทีเรามาเปรียบเทียบเด็กๆสอนตอนไปเราจนโตเพราะว่าสอนมาหลายปีนะที่คนที่เชื่อแม่เชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์ตักเตือนนั้น
ปัจจุบันนี้รุ่งเรืองใช่ไหมครับ มีความเจริญก้าวหน้าไอ้ที่ดื้อรั้นดันทุรังอะไรเนี่ยดีไม่ไปไม่ทำอะไรให้ทำแต่สิ่งที่ไม่ดีเพื่อนดีๆก็ไม่คบไปคบไปเพื่อนไม่ดีเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีอะไรไม่รุ่งโรจน์มันจะรุ่งริ่งนะฮะใช่ไหมไม่รุ่งริ่งไม่ใช่รุ่งเรืองอะไรประเภทนั้นนะก็จะต้องอะไรอิงอาศัยพ่ออิงอาศัยแม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนถึงจะมีอายุเยอะแล้วก็ตามทีแก้ไขตัวเองไม่ได้ใช่ไหมต้องทำให้พ่อแม่เดือดร้อนมีปัญหาอยู่ทุกวันนี่ก็มีแต่คนที่เชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อพระสงฆ์องค์เจ้าคอยสอนคอยแนะนำอะไรมีความรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะเห็นไหมมันมีความแตกต่างกันแต่ทีนี้ไปดูเด็กเหล่านั้นเขาไม่ค่อยเถียงพ่อเถียงแม่เขาฟังพ่อฟังแม่เขามีเหตุมีผลแล้วเขาสามารถจะฟังพระได้ตั้งแต่เล็กๆเด็กๆนะเห็นไหมเนี่ยมีลูกศิษย์เหมือนกันนะฮะอย่างนี้ก็เป็นนายทหารเป็นนายตำรวจแต่ว่าคนรุ่นเดียวกันเพื่อนรุ่นเดียวกันยังไม่ไปไหนเลยฮะยังต้องถอดคอตังพ่อแม่ใช้อยู่เลยเห็นไหมนะนี่ชัดเจนเลยไม่ต้องอื่นไกลใกล้ๆตัวนะเห็นไหมคุณนี่พูดได้เลยมีลูกก็ลูกก็เชื่อฟังเหมือนกันเขาเคยเชื่อฟังมาก่อนครับมีกรรมตัวนั้นนั่นนะทีฮะครับผมมันเป็นบุพกรรมนะครับมันเป็นบุพกรรมขยุโบราณเขายังบอกว่าทำกับพ่อกับแม่อย่างไรตัวเองไปพอไปมีลูกเวลาก็เจอปัญหาอย่างนั้นเหมือนกันนะครับมันเป็นกงกรรมกงเฟียนนะที่เวียนมาจบครบรอบแล้วเห็นมันก็ฝากฝากเอาไว้นะเห็นที่เป็นลูกเป็นหลานอะไรก็นะมั้งแต่ทีนี้พ่อแม่มันก็ยังบอกว่าเนี่ยบอกว่าแล้วเขาบอกว่าแล้วบางคนก็มาบอกว่าเออหลวงพ่อมีลูกก็เสียมีเมียก็ใช้ไม่ได้แล้วเอามาอุทธรณ์นิกาอะไรเงี้ยมาบอกกันไหมไอ้นั่นก็บอกว่าแล้วมีลูกก็ไม่แดงตัวมีผัวก็ไม่แดงใจว่ากันไปกันมาไม่ได้แก้ไขอะไรใช่ไหมมีปัญหาทะเลาะกันไม่จบเลยเป็นงั้นก็มีนะมีลักษณะอย่างนั้นต้องฝึกสตินะบางทีมีลูกคอยจะเผาเอาสมบัติก็มีรอวันเผาเอาสมบัติแบ่งสมบัติกันก็มีอย่างนี้อีกนะใช่ไหมเราจะบอกว่าฮะเราจะมีลูกช่วยลูกฉวยอะฮะแหมถ้ามีลูกช่วยก็นึกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถ้ามีลูกเอาแต่ฉวยก็นึกว่าตัวไปชาติหนึ่งพูดกันเนี่ยฝ่ายฝากกันง่ายๆนะไม่หยุดเปรียบเป็นข้อเปรียบเทียบไปให้ฟังอะนี่แต่ว่าช่วยบ้างช่วยบ้างก็ยังดีนะถ้าเอาแต่ฉวยเดียวแย่ไหมแย่ครับนั่นสิรักพ่อรักรอเรือหรือรักรอลิงนะฮะถ้าไปเจอลูกรักรอเรือก็โอ้โหนึกว่าเออโชคดีไปถ้าไปเจอลูกรักรอลิงนะเป็นไงหมดก็ปวดหัวเลยนะชาตินี้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรเขาบอกว่าไปตกนรกขุมปุตตะตกนรกเพราะลูกอะไรเงี้ยไหมใช่ไหมใช่แหมอยากจะได้ลูกอภิชาตบุตรตั้งหน่อยในหลักวุฒนาใช่ไหมแหมลูกที่เลิศประเสริฐกว่าพ่อแม่แหมถ้าเป็นทหารก็ลูกพ่อแม่แค่อะไรทหารประทวนแต่ว่าลูกสัญญาบัตรอะไรเงี้ยนะนายหรือว่าเป็นอภิชาตบุตรเห็นไหมลูกที่ว่ามีความรู้มีความสามารถสูงกว่าพ่อแม่อะไรเงี้ยฮะนี่ก็แล้วก็มีความประพฤติดีด้วยใช่ไหมดีปฏิบัติชอบอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละทางนี้และทางนั้นคนเราก็ดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดนะมันเป็นอย่างนั้นไหมใช่ครับดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดแต่ที่คนเราก็อะไรจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่การทำตัวใช่ไหมมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นอย่าไปโทษอะไรใครไม่ได้หรอกนะต้องโทษตัวเองทำเองใช่ไหมต้องแก้ใครละแก้ตัวเองฮะอย่าไปโทษคนนั้นเขาทำไปอย่างนั้นทำไปอย่างนี้เขาชวนไปนั่นเขาชวนไปนี่ผมยังคุยไปที่บ้านญาติกันนะฮะยังคุยกับโยมพี่โยมพี่ก็บอกเออที่ท่านเคยพูดเคยแนะนำไว้หลายปีบอกว่าเออถ้าเรามีเพื่อนไม่ดีเนี่ยเราก็อยู่ห่างๆไว้ดีกว่าผมก็เคยเปรียบเทียบนะให้ควางบอกว่าเออเห็นเพื่อนเราไปกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปเจอคลองเจอหนองซึ่งมีแต่น้ำคลำทั้งนั้นเพื่อนเดินไปตกในน้ำคลำไหวปัดดุนอะไรผุบๆโพๆตำลักน้ำคำกันอยู่นั่นนะเหม็นคลุ้งเราเดินไปถึงริมฝั่งยังไม่ได้ลงไปน้ำคำถ้าเพื่อนเรียกลงไปน้ำคำเนี่ยถามว่าคนมีปัญญาเขาจะโดดลงไปร่วมไหมคงไม่นะครับคอยกลับครับไปตั้งต้นใหม่ใช่ไหมไม่เอาใช่ไหมน้ำคำท่านก็โยกเขาจะจำได้นะเนี่ยท่านพูดเอาไว้ใช่ไหมมันก็ต้องเลือกครับนะปุกกะละปโลปลันยุตตา
ความเป็นผู้รู้จักการเลือกบุคคลควรที่ควรคบบุคคลนี้เป็นคนดีควรคบบุคคลนี้ไม่เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบนะฮะครับเป็นธรรมของสัตบุรุษนะฮะครับบุคคละปโลปรัญญุตาใช่ไหมไปดูในธรรมของสัตบุรุษนะฮะมีคำบอกว่าไงฮะต้องเลือกคนคบนะฮะคนนี้เป็นคนดีควรคบคนนี้เป็นคนดีไม่คนไม่ดีไม่ควรคบอ่ะแต่ยุคสมัยใหม่เป็นยุคไอทียุคไซเบอร์บางทีเบอร์ไอพวกเธอนี่ยุคไซเบอร์ยังเซ่ยจะผัดสะอยู่อีกนะฮะใช่ไหมใช่ไหมยังไปตามในสิ่งไม่ดีเขามีสิ่งที่ไม่ดีไปดูในอะไรฮะในเว็บไซต์อยู่ในYouTube อยู่ในเฟซเฟิร์สอะไรมันก็มีทั้งเรื่องดีไม่ดีเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์สอนทั้งนั้นแหละทำไมสิ่งดีๆเราไม่ดูเห็นไหมทำไมไปดูในสิ่งที่ไม่ดีไปจำในสิ่งที่ไม่ดีหรอความจริงเนี่ยความทันสมัยมันช่วยทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับเห็นไหมอ้าวเบรกพอดีแล้วครับผมขอขาดกับพอดีเวลาของเราก็หมดในช่วงแรกเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วพบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการธรรมะสองใจเจริญพรของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะธรรมยถาของวัดสังฆทานปีนี้เป็นธรรมยถาในประเทศไทยครั้งที่3ที่อาตมาจะได้นำพระภิกษุสามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราก็จะเดินตั้งแต่จังหวัดนนท์ไปสิ้นสุดที่เชียงรายแม่สายอำเภอแม่สายสุดแดนสยามระยะทางก็ประมาณ800กว่ากิโลใช้เวลาเดินประมาณ45วันเราจะเริ่มเดินตั้งแต่วันที่11ธันวาไปจบเสร็จสิ้นในวันที่31มกราคมปี2560เพราะนั้นการเดินธรรมยถาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีของเราอีกอย่างหนึ่งในประเทศไทยเพราะปกติแล้วหลวงพ่อสนองก็จะพานำพาหรือเป็นผู้ที่เริ่มในการเดินธรรมยถาที่ประเทศอินเดียแล้วก็ต่อมาญาติโยมก็อยากให้เดินในประเทศไทยก็เดินธรรมยถาทางภาคอีสานเป็นสองครั้งแล้วปีนี้ธรรมาก็เลยคิดว่าเราน่าจะเดินภาคเหนือเพื่อโปรดญาติโยมทุกศิษย์ทุกหาของหลวงพ่อสนองและก็ของวัดสังฆทานเพราะเรามีเครือข่ายวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ฉะนั้นญาติโยมคนใดที่ต้องการร่วมเดินธรรมยถาก็สามารถเดินได้ตามอัธยาศัยมาไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดอายุนะจะเดินวัน2วัน3วันหรือว่าจะเดินจนจบการธรรมยถาการเดินธรรมยถาก็เดินได้แล้วญาติโยมคนใดที่รู้ข่าวไม่สามารถไม่มีเวลาไม่มีกำลังก็สามารถร่วมบุญได้โดยการสมทบพวกอาหารน้ำปานะน้ำดื่มแล้วก็คอยต้อนรับโมทนาบุญกับคณะธรรมยถาที่เดินผ่านหมู่บ้านของท่านตำบลของท่านอำเภอของท่านจังหวัดของท่านก็ถือว่าปีนี้เราเดินเพื่อแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปรมินทร์มหาภูมิพลที่ได้เสด็จสวรรค์สู่คาลัยจากพวกเราไปแล้วยังสร้างความโศกเศร้าให้เราเพราะปกติเราก็จะเดินเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุท่านแต่เมื่อท่านจากพวกเราไปแล้วเราก็ยังรำลึกนึกถึงพระคุณของท่านที่พวกเรานั้นได้เทิดทูนเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนชาวไทยวัดสังฆทานก็ขออนุโมทนาต่อพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองที่ร่วมเดินธรรมยาตราในครั้งนี้แล้วก็ร่วมบุญในการสนับสนุนปัจจัยก็ดีเป็น อาหารเครื่องดื่มน้ำปานะน้ำเปล่าหรือไม่กระทั่งยานพาหนะยารักษาโรคก็ขออนุโมทนาขอให้ญาติโยมนั้นจงมีความสุขความเจริญในบวรผู้ประพฤติสัตว์ในบวรพระพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงปกปักสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญทั้งหลายในนามของประธานวัดสังฆทานก็ขออนุโมทนาสาธุแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปฏิบัติธรรมตันสุขชัยกว้าง20เมตรยาว25เมตรเป็นตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นที่รองรับญาติธรรมในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมตันสุขชัยของมุทนาบุญมาณที่นี้ให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมทั้งหลายก็มาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจช่วงนี้ท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระอุดมปริพันโนท่านก็ยังอยู่กับพวกเรานะฮะเป็นผู้ที่ตอบปัญหากับญาติโยม รายการธรรมะสว่างใจเป็นรายการสดเพราะนั้นญาติโยมท่านใดมีปัญหาสงสัยในการปฏิบัติหรือสงสัยจะถามปัญหาธรรมะก็เชิญโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1160 02-496-1160หรือจะฝากคำถามผ่านทางเอสเมสได้ที่เบอร์422-1080ครั้งละ3บาทมาช่วงนี้ก็พบกับประเด็นคนหลวงพ่ออุดมเลยนะฮะหลวงพ่อพระญาติโยมครับครับนมัสการครับก็มาพบกันในวัดในช่วงที่2ของรายการนะโยมถ้ามีข้อข้องใจอะไรจะไต่ถามหรือว่าอธิบายให้กว้างก็โยมก็ถามมาได้จะได้ช่วยไขข้อข้องใจให้เราเข้าใจแล้วจะเราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าสำหรับการดำเนินชีวิตเนี่ยคนเราทุกคนเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันจะได้อะไรกันเกิด
การแก่การเจ็บการตายนั้นมันต้องได้ให้มากกว่านะธรรมดาปกติต้องได้ธรรมะอ้าวมีผู้ถามมาอีกแล้วครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากชลบุรีคุณโยมสุภาพรเจริญพรเจริญพรโยมนะครับต้องพูดดังสักนิดคุณโยมไม่ค่อยได้ยินเสียงนะพูดดังสักนิดหนึ่งเจริญพรโยมถามไม่ได้เลยหลวงพ่อราชการหลวงพ่อค่ะถามได้เลยค่ะการหลวงพ่อนะคะถามได้เลยค่ะไม่ได้ยินเลยโยมถามได้เลยฮะหลวงพ่อคะเจริญพรได้ยินแล้วโยมนะคะเราอยากจะถามว่าโยมปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมมาเสียแล้วนะคะไม่เคยขีดสงบสักทีเลยค่ะมันจะออกไปข้างนอกเรื่อยเลยทำยังไงคะถึงจะให้มันสงบได้คะเรียนถามพระอาจารย์นะคะแล้วก็เพื่อนำด้วยนะคะพระอาจารย์เกี่ยวกับฟังทางทีวีนะคะก็ทวนคำถามหน่อยครับปฏิบัติธรรมมานานแล้วแต่ว่าจิตไม่เคยสงบเลยจะทำไงให้สงบครับก็มันไม่สงบก็ยังไม่สงบเราก็ต้องพยายามทำต่อไปจนกว่ามันจะสงบนะจากกี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าเราพยายามฝึกฝนเรามีความเพียรมีความอดทนวิริเยนะทุกขมัตเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรหรือว่าความขยันความอดทนเห็นไหมเพราะว่าไม่มีไอ้คนใดใครคนหนึ่งหรอกที่ว่าต้องใช้อะไรวิธีการอะไรง่ายๆใช้ระยะเวลาสั้นๆบางคนหรือบางท่านที่สร้างบารมีมาต้องโอ้หลายภพหลายภูมิที่เขาสงบอะไรง่ายๆเขาสั่งสมมาดีต้นทุนเขามีต้นทุนมาดีอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเรามีต้นทุนน้อยเอามาในปัจจุบันนี้ก็ต้องอดทนขนขวายหน่อยต้องใช้ความเพียรหน่อยไอ้ที่ปฏิบัติมานานแต่ทำไมยังไม่สงบเราก็มาดูไม่สงบเพราะอะไรที่สำคัญจิตออกนอกมากก็ต้องพยายามมาเจริญกายคติตาสติหน่อยให้มีสติระลึกรู้อยู่กับกายบ้างให้มันอยู่กับปัจจุบันพยายามพิจารณาสังขารร่างกายในปัจจุบันต้องใช้องค์บริกรรมภาวนาหรือว่าการพินิจพิจารณาเอากรรมฐานบทใดบทหนึ่งเอามาใช้มาช่วยที่เรารู้สึกว่าใช่เราชอบแล้วกำหนดแล้วภาวนาแล้วจิตใจมันค่อนข้างจะสงบมันค่อนข้างจะนิ่งเอามาใช้มาช่วยตรงนี้ก่อนเรามาพิจารณาก่อนเห็นไหมมากำหนดรู้ดูก่อนถ้าว่าเอ้ยกำหนดอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธไม่สงบมาพิจารณาสังขารร่างกายนะฮะจะให้เป็นสุภาพก็ได้หรือจะว่าพิจารณาให้มันเกาะเกี่ยวจนจิตใจนิ่งอยู่กับส่วนต่างๆของร่างกายในเดวติงสการะในอาการ32ที่เราสวดเราท่องกันอยู่เป็นประจำอาการ32นะให้มันมาอยู่ให้มันนิ่งให้จิตใจมันสงบจับจุดได้ว่าถ้ากำหนดอย่างนี้จิตถึงใจถึงจะสงบถ้าไม่กำหนดอย่างนี้มันไม่สงบจิตมันออกนอกอะไรเนี่ยอันนั้นเราก็มาลองผิดลองถูกลองทำดูก่อนแล้วกันพยายามน้อมจิตเข้ามาอย่าปล่อยจิตให้ออกนอกอะเห็นไหมคอยเจริญสติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้สึกตัวต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นนะจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเนี่ยพยายามฝึกไปก่อนตรงนี้จิตออกนอกเพราะว่าเราสติมันไม่ต่อเนื่องเห็นไหมหลายอย่างครับเวลากำหนดภาวนามันก็จิตมันไม่อยู่กับการบริกรรมภาวนามันตามไปตามวิสัยความเคยชินนะนั่นก็ต้องแก้ตรงนี้ก่อนนะต้องพยายามแก้ก่อนเข้าใจเนาะ ขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดสงขลาคุณโยมอาทิตย์เจริญพรกราบรับกราบรัชการหลวงพ่อทั้งสองครับครับถ้าผมมีปัญหาอยากปรึกษากับหลวงพ่อทั้งสองนะครับมีสองสามข้อเดี๋ยวถามเสร็จเดี๋ยวผมจะฟังทางทีวีนะครับข้อที่หนึ่งครับอันเนี้ยเราไปทำบุญนะครับแล้วก็มีอันนี้ผมต้องกลับขอขมาก่อนนะครับคือไปทำบุญแล้วเราไปเห็นพระที่ปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องอย่างเงี้ยถ้าเราไปทำบุญเนี่ยเราจะบาปไหมหรือเราจะได้บุญไหมครับข้อที่สองช่วงนี้ผมฝึกดูร่างกายตัวเองแล้วว่าหมู่นี้จะนอนไม่ค่อยหลับเป็นเพราะอะไรนะครับข้อสามผมสวดมนต์ทุกครั้งพอสวดมนต์ทุกครั้งเสร็จผมนั่งสมาธิอย่างนี้ผมทำถูกต้องไหมครับผมขอถามแค่นี้นะครับนะทางทีวีครับ
นักการครับเอาทวนคำถามครับข้อที่หนึ่งถามว่าเวลาไปทำบุญแล้วเห็นพระที่ทำไม่ถูกต้องจะเป็นบาปไหมถ้าเรากลัวบาปถ้าไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเราก็ไม่ต้องทำถ้าไม่เป็นไรแต่ถ้าทำแล้วถ้าเรามีสติเราตัดใจไปได้มันถือว่าถึงไม่ถูกต้องแต่ทำแล้วก็ตัดใจได้ก็ทำไปแต่เห็นว่าถ้ามันไม่ถูกต้องทำแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำโยมเห็นไหมฮะมันจะได้ความสบายใจอ่ะนะข้อที่สองแล้วข้อที่สองถามว่าดูร่างกายแล้วนอนไม่หลับเป็นเพราะอะไรครับดูร่างกายนอนไม่หลับถ้าดูร่างกายไม่ถูกกับจริตจิตใจมันก็ไม่เป็นไรนี่ก็มากำหนดอานาปานสติหรือว่ามันพิจารณาอย่างอื่นกรรมฐานมีต้องหลายบทหลายแบบไปนะเอามาใช้ถ้าว่าพิจารณาอย่างนั้นถ้ามันนอนไม่หลับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้กรรมฐานบทนั้นนะฮะมันเปลี่ยนแปลงได้บางทีเรามากำหนดจิตมากำหนดความคิดดูจิตรู้ความคิดดูจิตดูความคิดโอ้โหทำไมมันคิดอะไรมากมายเดี๋ยวมันหลับไปเองเพียกับความคิดนั่นนะฮะจิตมันหลับไปเองเพียเปี้ยไปเลยโยมแก้ไขอย่างนั้นก็ได้แต่ที่จริงแล้วการกำหนดจิตความคิดเห็นความคิดที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไปดูไปรู้นั่นมันมีตัวสติรู้สมาธิเกิดขึ้นนะที่มันไปดูได้นะสมาธิมันมีตรงนั้นนะส่วนข้อที่3บอกว่าผมสวดมนต์ก่อนแล้วถึงทำสมาธิถูกต้องไหมครับสวดมนต์ก่อนทำสมาธิก็ได้ถ้าว่าเราชอบอย่างนั้นมันก็ได้เพราะสวดมนต์ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะสวดมนต์ในการทำไอ้สวดมนต์สวดพรเนี่ยมันก็จิตใจมันก็จะรวมรู้อยู่กับการสวดนั่นนะนั้นไม่งั้นเขาก็จะมีคำไอ้ที่ว่าอัจฉริยมารามันตาอัจฉริยมารามันตาความเสื่อมของมันตาอยู่ที่การไม่ทบทวนนะเพราะการทบทวนนั้นก็ทำให้เกิดสติเกิดสมาธิใช่ไหมเกิดความสงบขึ้นได้ถ้าจะยกอุทาหรณ์มาก็เหนือนะเหมือนที่เคยยกอุทาหรณ์ที่ว่ายุงทองอดีตชาติของพระพุทธเจ้าน่ะลืมสาธยายมนต์นะฮะติดบ่วงของนายพรานเลยไหมขาดสติเลยขาดสมาธิธรรมดาท่องมนต์อยู่บ่อยๆไม่ติดบ่วงใครจะมาเก่งกล้าสามารถนายพรานฉลาดขนาดไหนก็ดักไม่ติดนะฮะเพราะท่องมนต์แต่พอไปเจอนกยุงเพศตรงข้ามเขาก็เลยมาลืมท่องมนต์เลยติดบ่วงในพานนะเสียอกเสียใจโอ้ท่องมนต์มาต้องนานแล้วไม่เคยติดบ่วงในพานพอเราว่าจิตใจแวบไปเกิดของกามมาราคะทั้งนั้นติดบ่วงในพานลืมท่องมนต์นะครับเป็นยังมีคำบอกว่าอัจฉริยมารามันตาความเสื่อมของมนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนฉะนั้นการสวดมนต์ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งเห็นไหมทำให้จิตใจรวมทำให้จิตใจรู้อยู่กับมนมันเลยขังทักษิณนะฮะฮะสีทำสมาธิก็รายละเอียดไปอีกใช่ไหมมันก็นั่นแหละทำให้เกิดความสงบก็ถูกต้องอ่ะทำไปเถอะเนาะถูกแล้วนะก็เข้าใจนะโยมไม่เข้าใจถามอีกนะโยมฮะก็เนี่ยมันคนก็ไม่เข้าใจก็มาถามมันก็เป็นเรื่องดีนะทำให้เข้าใจแล้วเกิดประโยชน์คนที่ฟังไม่ได้ถามก็ปัญหาแบบนี้ก็เลยเข้าใจไปด้วยใช่ไหมหลายคนมาถามหลวงพ่อไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะให้ผ่านทีวีเดี๋ยวเขาจะรู้ชื่อรู้ตระนามตระกูลรู้ที่อยู่หมดอะไรเนี่ยหรือว่าปัญหาถามเดี๋ยวจะเข้าหาว่าแม่อย่างนี้ยังไม่รู้เรื่องอีกหรือเราจะอายเขาพี่จริงอายไหมไม่ต้องน่าอายครับเป็นเรื่องที่เราไม่รู้นะฮะครับผมที่จริงแล้วความดีไม่น่ากลัวความชั่วน่ากลัวกว่าใช่ครับนะฮะนี่ดีกลัวแต่ชั่วกล้าทำอะไรฮะครับดีไม่กล้านี่น่าเสียดายใช่ไหมใช่ครับแต่ความชั่วนี่กล้าทำใช่ไหมนั่นนะใช่ไหมนี่สำคัญตรงนี้โยมต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะครับขอไก่ครับเห็นเขาบอกว่าคนถามนี่จะโง่ครั้งเดียวแต่คนไม่ถามนี่โง่ตลอดชีวิตเลยครับเออมันก็อาจารย์ว่าเหมือนกันในลักษณะนั้นก็มีส่วนเลยแหละใช่ไหมครับเออมีส่วนที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์นะฮะเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ฉะนั้นยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งเห็นยิ่งทำยิ่งเป็นใช่ไหมครับใช่ไหมฉะนั้นไม่มีเขาเรียกหัวใจบัณฑิตหรือหัวใจนักปราชญ์มีอะไรสุจิปุริครับสุแปลว่าอะไรฟังสุตตะการได้ยินได้ฟังเหมือนที่โยมฟังกันอยู่ใช่ไหมครับปุละก็คิดนะครับต้องคิดปุก็คือปุจฉาคือการซักถามโยมถามปัญหาใช่ไหมครับเก็บพิจารณาไอ้สุจิตาจิที่จิตตาก่อนนะจิตตาแปลว่าจิตคิดพิจารณาการฟังแล้วพิจารณาใช่ไหมใช่การคิดการพิจารณาในการฟังสุจิแปลว่าสุแปลว่าสุตตะใช่ไหมที่มีคำว่าสุตตะมยปัญญาไงผู้ที่ได้ถามขั้นสูงมีสุตตะมยปัญญาอะไรเงี้ยแต่ว่าปุถุชนธรรมดาก็มีที่ว่ามีสุตตะคื
การได้ยินได้ฟังสุดสุสังระพระเตปัญญังฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาใช่ไหมตรงนี้สำคัญทีนี้จิตตะแปลว่าฝักใฝ่สนใจไหมในการฟังใช่ไหมเอาใจใฝ่ในการฟังถ้าไม่เข้าใจล่ะปุปุชชาสักถามเห็นไหมสักถามให้เข้าใจเหมือนโยมถามลิล่ะถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจดลิขิตแปลว่าจดจำบันทึกเอาไว้เห็นไหมฮะมีโยมคนหนึ่งก็เขาบอกว่าแม่นายสั่งไปทำงานทำการเนี่ยบางทีหลายๆอย่างให้ลืมนะบอกกันอย่างนี้โยมมันมีไอโฟนไอแพดมีโทรศัพท์นะฮะมันมีเมมโมรี่ถ้าเราจำไม่ได้แล้วก็บันทึกไว้ในเมมโมรี่ที่เห็นไหมข้อไหนก็ไอเรื่องอะไรบ้างอ่ะเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามบันทึกเอาไว้แล้วก็มาเปิดดูถ้าเราจำไม่หมดใช่ไหมมีลิขิตนะคือบันทึกเอาไว้มันต้องเอามาใช้ถูกกาลเวลาเหมือนกันนะนายถึงบอกโยมก็มาถามจำไม่ได้ถูกเขาว่าถูกนายว่าเอ้าที่บอกไปนั่นลืมแล้วเลยเนี่ยนะทำไม่ครบเลยไม่ครบเรื่องไม่ครบทุกเรื่องที่สั่งไปเลยอะไรเงี้ยบันทึกได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมได้ครับมันบันทึกไว้ได้ไม่ใช่จะเป็นจะไปท่องจำให้ได้ทั้งหมดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าใช่ไหมที่จะต้องไปจำให้หมดเพราะว่ามีเครื่องช่วยแต่ก็อย่าลืมใช้ความคิดของตัวเองบ้างเหมือนกันนะฮะไม่ใช่แบบไหนใจจะสมองคนเนี่ยสมองคนไม่ต้องคิดเดี๋ยวฟอร์เหมือนกันสมองใช่ไหมมันต้องมีบ้างเดี๋ยวแต่มือเดี๋ยวมีมารีมันเสื่อมอะฮะสมองคนเนี่ยนั่นแหละต้องมีความเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมจากนั้นต้องมีสุจิปุริใช่ไหมนะอย่างนี้จะเกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนกันนะเข้าใจนักปราชญ์เหมือนอาจารย์ว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ถามอมพนัมกลัวว่าเขาจะหาว่าโง่แล้วใช่ไหมจริงจริงไม่ใช่นะฮะคนถามว่าเขาฉลาดนะฮะจริงว่าเวลาปุจฉาวิสัชนาเนี่ยองค์ปุจฉานี่สำคัญองค์วิจารณาตอบไม่เท่าไหร่ครับเพราะการถามนี่มันทำให้เกิดปัญญาคนมีปัญญาถึงจะถามเนอะแต่ไม่เกิดปัญญาถามไม่บ่อยมีปัญญาดิเกิดปัญญามีโยมมาถามครับขอโอกาสครับมีสายเข้าจากกทม.คุณโยมวัฒนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะลูกดีใจที่ได้พบหลวงพ่อทั้งสองหลวงพ่อสบายดีเลยเจ้าค่ะลูกก็โทรมาขอโอวาทและกำลังใจจากหลวงพ่อเช่นเคยนะเจ้าค่ะลูกปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะแต่ละวันนั้นมันก็มีสภาวะต่างๆกันเจ้าค่ะหลวงพ่อเช่นเมื่อวานนะเจ้าค่ะลูกปฏิบัติไปเดียวอ่ะมันก็เกิดทุกกายขยับไปขยับมาน่ารำคาญนะเจ้าค่ะแล้วใจนั้นมันก็มีนิวรณ์นะหลวงพ่อมันท้อแท้มันกังวลมันหดหู่สิ้นหวังอะไรเช่นนี้เจ้าค่ะซึ่งไม่เคยปรากฏความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยลูกก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ายานม้วนเสือลูกจะหมดบุญแล้วหรือยังไงอะไรเช่นนี้เจ้าค่ะลูกขอกราบเรียนถามหลวงพ่อในประการเช่นนี้ด้วยนะเจ้าค่ะแล้วลูกมีเรื่องเล่าอีกอย่างหนึ่งคือว่าภายหลังเนี้ยนะเจ้าค่ะลูกก็พยายามเตือนตัวเองฝึกสติให้ถี่ขึ้นเช่นที่หลวงพ่ออุดมเคยสอนนะเจ้าค่ะลูกก็พยายามเจริญสติถี่ด้วยลูกก็จะดูทุกอิริยาบถนะเจ้าค่ะเช่นดูจิตก็จะดูถามตัวเองว่าขณะนี้จิตเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วอะไรเช่นนี้เจ้าค่ะแล้วต่อไปอะไรปรากฏชัดลูกก็จะดูเช่นดูเวทนานะเจ้าค่ะมันจะสุขหรือมันจะทุกข์ปรากฏนะเจ้าค่ะลูกทำเช่นนี้ลูกก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ามีพี่เลี้ยงมีสติคอยคุ้มครองตัวนะเจ้าค่ะจิตใจก็หนักแน่นไม่หวั่นกลัวเจ้าค่ะลูกขอเรียนเล่าเพียงแค่นี้
หลวงพ่อช่วยพยากรณ์ด้วยว่าชีวิตเบื้องหน้าลูกจะเป็นเช่นไรกราบนมัสการเจ้าค่ะทวนปัญหาสักหน่อยปัญหาที่บอกว่าปฏิบัติแล้วในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองก็ว่ากำลังนั่งอยู่เกิดเวทนาเกิดการขยับไปขยับมาก็เกิดอาการหงุดหงิดเกิดเบื่อหน่ายท้อถอยหมดกำลังใจจิตตกตรงนี้ขึ้นมาจะแก้ไขอย่างไรครับก็ต้องมาดูว่าถ้าเราจิตเราตกอย่างนั้นเรื่องของเวทนาเรื่องว่ามันท้อแท้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเรายังไม่เข้าถึงความเป็นอรหัตอรหันต์มันก็ต้องมีท้อแท้มีนิวรณ์เป็นเรื่องกิจการบางแม้แต่พระผู้ประพฤติปฏิบัติมาหลายพรรษาแล้วมันก็ยังมีถ้ายังไม่เข้าถึงที่อะไรใช่ไหมยังก็ยังไปท้อแท้กับนิวรณ์ที่มันเป็นเครื่องกีดกั้นกันเอาไว้เพราะยังไม่เข้าถึงที่สุดในการที่จะไปละทุกข์ทีนี้ถ้าไปเปรียบเทียบเหมือนพระถ้าง่ายๆแต่ว่าท่านก็ไม่ให้ไปเอาเยี่ยงอย่างอะไรที่ว่าเหมือนพระโคติกะที่บอกว่าโอ้ท่านเข้าฌานเข้าสมาธิเข้าฌานได้อะไรได้แต่ว่าท่านก็ไปติดที่จะไปพิจารณาอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีโรคประจำตัวประจำตนนะท่านถึงก็ต้องไปทำลายชีวิตแล้วก็พิจารณาตอนที่เวลาที่จะดับจิตเวทนาที่สูงสุดเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเลยฮะตอนที่ดับจิตเลยมันก็ยังมีถึงขนาดนั้นแต่เขาไม่นิยมให้ไปทำอย่างนั้นไงฮะเพราะว่ามันยากถ้าคนที่ไม่มีความเพียรพอหรือบารมีไม่พอถ้าเป็นทำลายขันธ์ทำลายชีวิตนั้นไปอบายภูมิได้เพราะว่าอะไรเป็นทุกข์เพราะว่าพิจารณาแล้วสอบไม่ผ่านไงฮะในข้อวิกฤตนั้น ถ้าในกรณีอย่างโยมอย่างนี้ไปพุทธปฏิบัติมานานถึงมันขึ้นลงบ้างเรื่องของความท้อแท้หรือว่ามีปิติบางครั้งก็หมดปิติอะไรเงี้ย แต่เรายังมีสติที่เห็นความเป็นนิจจังที่มันเกิดขึ้นมันการประพฤติปฏิบัติยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์อ้อมันมีขึ้นมีลงอย่างนี้นะ มันไม่เที่ยงแท้บางครั้งก็มีกำลังใจบางครั้งก็ไม่มีกำลังใจแต่ทั้งมีกำลังใจหรือไม่มีกำลังใจเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นภาวะธรรมนะเป็นภาวะธรรมเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังทั้งนั้นแหละความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้ทั้งนั้นบางทีไปถึงที่สุดแล้วมีเวทนาจะท้อแท้จะยอมแพ้ดูพระอนนท์พระอนนท์ทำความเพียรอย่างแรงกล้าเพื่อจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพื่อจะเข้าไปประชุมทำต่างกายรนาใช่ไหมเพราะต้องการพระอรหันต์พระอนุนยังเป็นโสดาบันเมื่อพระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพานไปแล้วพระอนุนก็ทำความเพียรอย่างสูงเพราะว่าขาดพระอีกรูปเดียวที่จะเป็นพระอรหันต์ท่านก็ทำความเพียรตั้งแต่หัวค่ำเพื่อจะให้บรรลุธรรมนะฮะแต่ว่าความเพียรจนท้อแท้นะฮะจะต้องไปล้มตัวเอนนอนใช่ไหมเพราะว่านั่งจงกรมก่อนแล้วเดินนั่งเดินจงกรมก่อนแล้วนั่งสมาธิก่อนแล้วเห็นไหมนิวรณ์ก็ยังไม่หายยังไม่ดับยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์อรหันต์เลยโอ้เดินมันเมื่อยล้ามันอ่อนเปี้ยเพลียแรงเหมือนเราปฏิบัติมากๆใช่ไหมอดหลับอดนอนอะไรเงี้ยขับเคี่ยวกับเวทนาอย่างแรงกล้านะโมโหเปี้ยเพลียแรงโอ้ผมไม่นั่นไปเอนตัวลงเพื่อจะนอนศีรษะยังไม่ถึงหมอนจะเป็นนั่งก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่เชิงนอนก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมในระหว่างพิจารณาพิจารณาไปแล้วแต่รักปรากฏขึ้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในทิศสะยังไม่ถึงหมอนเลยฮะเห็นไหมเขาแท้แล้วใช่ไหมเวทนาสู้กันมาโอ้คงไม่ได้บรรลุมั้งเนี่ยเห็นไหมนิวรณ์เห็นไหมขอนอนสักหน่อยเถอะนะเห็นไหมเป็นอย่างนั้นไปยังบรรลุได้เลยเห็นไหมนั้นโยมพอเข้าใจไหมที่หลวงพ่อพูดเห็นไหมใช่ไหมเป็นลักษณะนั้นบางครั้งเป็นมันต้องขับเคี่ยวกันอย่าไปท้อแท้นะแม้แต่โสดาบันยังท้อแท้ได้ใช่ไหมเพราะเจอเวทนาเพราะยังมีนิวรณ์ผู้ที่จะหมดนิวรณ์ไปเด็ดขาดที่ปลดตัวอวิชชาไปเลยในสังโยชน์10ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นนะฮะนอกจากนั้นยังมีนิวรณ์อยู่ทั้งนั้นนะฮะเห็นไหมต้องเข้าใจตรงนั้นเพราะงั้นสู้ต่อไปสู้ต่อไปอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้ไม่ไหวก็นอนไม่ไหวก็นอนไปขึ้นมาภาวนาใหม่ภาวนาได้บางทีเราก็ไม่ไหวเราก็พิจารณาไปมันจะคิดอะไรมันจะปรุงแต่งอะไรก็ดูไปจนฝ่ามันจะหลับไปพอหลับไปสักพักนึงเอามาขึ้นมาใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่มีอะไรพอหลับไปแล้วนี่เนี่ยมันจะมี
มีจิตใจที่สงบขึ้นอ่ะครับไม่กระสับกระส่ายทุรนทุรนทุรายอะไรเงี้ยมันก็จะภาวนาได้ง่ายเห็นไหมทำจิตได้ง่ายแก้ไขได้โยมเนาะอย่าไปท้อแท้ก็อย่าขอพ่อพยากรณ์ว่าต่อไปจะเป็นยังไงครับพยากรณ์ว่าจะเป็นยังไงถ้าทำแบบนี้ได้ต่อไปก็จะดีกว่านี้ไงฮะดียิ่งขึ้นรู้เขามากขึ้นเข้าใจมากขึ้นและจะละทุกข์ได้มากขึ้นเห็นไหมละความยึดมั่นถือมั่นได้มากขึ้นภาวะจิตก็จะสูงขึ้นอันนี้พยากรณ์ไว้อย่างนี้นะสาธุผู้มีสติสมาธิปัญญานะใช่มีสติก็เกิดปัญญาทั้งนั้นแม้แต่ความทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีปัญญาได้นะมารู้ตรงที่บอกว่าที่พูดว่าทุกข์มันขังเราหรือเราขังทุกข์เอาไว้ล่ะถ้าเรามารู้ตรงนี้เรารู้จากการปลดปล่อยทุกข์เรารู้ว่าทุกข์ไม่ใช่ขังเราเราขังทุกข์ไว้แล้วก็ปล่อยทุกข์ไปมันก็พ้นนะพูดง่ายทำยากเหมือนกันนะนะทำยากไหมแต่เขาต้องทำนะฮะเรารู้ว่าเราจะเปิดประตูคุกให้ทุกข์ออกยังไงฮะมันต้องรู้ประตูต้องมีรู้จักประตูมันนะประตูมันอยู่ในไหนที่ตัวสติเองเห็นไหมใช่ไหมต้องมีสติมันถึงจะเปิดทุกข์ให้ออกไปจากจิตหรือจากความคิดของเราได้ต้องเข้าใจตรงนี้นี่หลายคนหลายท่านก็ต้องมีความเพียรมีความขยันมีความอดทนหน่อยเพราะว่าพอไปเจอตัวนิวรณ์ครับบางครั้งปฏิบัติแล้วไปตานไปติดเนี่ยก็เหมือนที่เปรียบเพื่อว่าแม้แต่พระอนุนเลยไหมครับมันเหนื่อยล้าเนี่ยเห็นไหมอ่อนเปี้ยเพียแรงหมดแม้แต่ต้องนอนสักหน่อยฮะแต่เมื่อพิจารณามันคือว่าอารมณ์นั้นมันก็ติดไปตอนที่จะนอนพิจารณาไปมันศีรษะยังไม่ถึงหมอนยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เลยครับอยู่ในระหว่างอริยบททั้ง4ใช่ไหมครับจิตไม่นั่งก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นะนอนก็ไม่เชิงอีกใช่ไหมก็สำเร็จได้เป็นท่าที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่แปลกกว่าเขาใช่ไหมที่แปลกกว่าเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เรายังไม่เป็นหาอรหันต์ก็พยายามทำให้ไม่หันออกจากทุกข์คือหันเข้าไปหาทุกข์นิยมนะใช่ไหมไม่หันออกจากทุกข์เลยทำยังไงหันเป็นหรือเปล่าหันออกจากทุกข์อ่ะก็ที่ทำนี่แหละหันออกจากทุกข์นะไม่หันเข้าไปหาทุกข์เพราะพิจารณาความทุกข์เบื่อหน่ายกับความทุกข์อะไรเงี้ยนะเบื่อเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหลือเกินมันทุกข์จริงๆเพราะว่าทุกข์เพราะความไม่เที่ยงของมันนั่นแหละนะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงแหมเราสวดเราท่องจนคล่องจนขึ้นใจแหมแต่ข้ามไม่ได้สักทีนะต้องพยายามมันข้ามได้ดิสิ่งใดที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงทรงชี้แนะเป็นแนวทางไว้สิ่งนั้นต้องทำได้ไม่เหลือวิสัยของปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยเพราะว่าจะต่อจะไปเป็นอริยะบุคคลก็มาจากปุถุชนทั้งนั้นน่ะใช่ไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เป็นปุถุชนมาก่อนใช่ไหมก่อนที่จะมาเป็นอริยะบุคคลขึ้นมานะฮะก็นี่แหละถ้าตราบใดเรายังมีกิเลสยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจมันก็ต้องปลดต้องปลงกันนะเพราะว่ามันมีเชื้อกรรมที่จะต้องนำให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายหลายภพหลายภูมิแต่รู้สึกว่าเราลดความโลภความโกรธความหลงให้ลดน้อยลงเราเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแค่เรียกว่าจะออกจากทุกข์ไม่เข้าไปหาทุกข์ใช่ไหมมันเห็นโทษของความทุกข์เพราะเกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงอันนั้นก็พยายามที่จะออกจากทุกข์ก็พยายามปฏิบัติให้มันพ้นทุกข์ใช่ไหมไม่อยากเข้ามาหาทุกข์อะไรประเภทนั้นนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำกันอ่ะจะไม่ทำใครจะมาทำให้ได้หรอกเพราะว่าใครจะมาเสกมาเป่าให้เราพ้นทุกข์ผมก็ทำไม่ได้หรอกเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเองไม่มีใครมาช่วยเราได้เนี่ย ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นเรื่องอุปกรรมของแต่ละคนที่มันนำให้เกิดมาเนี่ยนี่เราก็มาแก้กรรมต้องทำใจยังไงให้มันลดความโลภความโกรธความหลงให้ความโลภความโกรธความหลงมันหมดไปอันนั้นก็จะไม่มีเชื้อกรรมที่จะนำให้เกิดนะมันก็เป็นปฏิจจสมุปบาทนะการเวียนว่ายแต่เกิดนะเป็นวัฏฏะสงสารมันก็อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนะถ้าต้องการให้มันพ้นจากปฏิจจสมุปบาทนี่ก็ต้องเนี่ยแหละก็เราทำที่เราปฏิบัติเราพิจารณาให้มันเห็นโทษเห็นทุกข์อย่างนี้
ทำต่อไปเนาะทำเพียงก็ทำก็อย่าไปท้อแท้คนบางทีเขามีทุกข์หลายคนนะที่เห็นนะนะเขาก็ไม่พยายามที่จะแก้ทุกข์เขาเนี่ยก็ถือว่าเรื่องที่ทุกข์อยู่ปัจจุบันนั้นมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมเพื่ออะไรเพราะว่าคนก็มีทุกข์อย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วมันมีทุกข์ด้วยกันทุกคนแต่ทีนี้วิธีการที่จะออกจากทุกข์มันก็เรื่องของคนที่เห็นโทษเห็นทุกข์เลยว่าเห็นคุณค่าว่าชีวิตมันไม่ใช่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเห็นในวัฏสงสารอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่สำหรับชีวิตเขาเหล่านั้นเขาก็พยายามที่จะหาหนทางที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแต่ทีนี้ก็ไม่ใช่เป็นทุกคนไปบางคนก็ไม่มีนิสัยก็ไม่อยากจะอยู่ในอย่างเงี้ยนะในวัฏสงสารนี่แหละครับทั้งๆที่รู้ว่ามันทรมานอะไรเงี้ยนะใช่ครับก็แล้วแต่นะครับอุปกรณ์ของแต่ละคนเอ้ามีคนถ่ายครับพอดีมีสายเข้าจากเจฟหลุดไปแล้วเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นี่หลวงพ่อก็มีเยอะนะที่เป็นอย่างนั้นนะครับที่ทั้งๆที่มันทุกข์อะไรเงี้ยนี่อาจารย์ก็เคยมีครอบครัวมาแล้วเป็นทุกข์ก็แบบนั้นครับทุกข์ตลอดทุกข์ตลอดทุกข์มั่งสุขมั่งก็จะสุขบาหุทุกโขคารวาโสบาลีบาหุทุกโขคารวาโสคารวัตนามิทุกข์มากนะฮะครับทุกข์จริงๆใช่ไหมครับทุกข์จริงๆเพราะอะไรต้องไปรับผิดชอบขันของแต่ละคนนะครับแต่คนก็คนละ5ขันนะฮะไอ้ขันของเราก็ทุกข์อยู่แล้วใช่มั้ยใช่ยังไปรับผิดชอบขันคนนั้นคนนี้คนละ5ขันบวกไปเท่าไหร่ล่ะฮะกี่คนล่ะที่ต้องรับผิดชอบอ่ะครับหลายขันอยู่กันโอ้โหขันเยอะแยะไปหมดเลยใช่มั้ยโอ้โหมีแต่เรื่องโทษเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจว่าเราชีวิตของเราเนี่ยต้องการอะไรฮะครับความต้องการในการดำเนินชีวิตก็มีความแตกต่างกันไปบางคนว่าโอ้มาบวชทำไมตัดช่องน้องเฉพาะตัวเลยทั้งน้อยเฉพาะตัวเลยเนี่ยเห็นกับตัวหรือเปล่าอะไรเนี่ยคนเราก็เห็นตัวเองแก่มันก็ใช่มั้ยมันก็ต้องเห็นกับตัวหน่อยเพราะว่ามันจะแก่จะเจ็บจะตายอยู่แล้วมั้ยจะไปอะไรนะฮะมันไม่ใช่ว่าเป็นการเห็นกับตัวเพราะไปเหตุปัจจัยของนิสัยนะนะพระพุทธเจ้าเห็นกับตัวป่ะต้องเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ต้องเสียสละอันยิ่งใหญ่จะไปช่วยเหลือจะช่วยได้หมดครับถ้าว่าเห็นกับตัวพระพุทธเจ้าเห็นกับตัวแต่ว่าที่จริงไม่ใช่ครับพระพุทธเจ้าเห็นแก่ทุกตัวได้ซ้ําไปเห็นก็อีกหลายตัวไม่ใช่เห็นกับตัวนะพูดอย่างนั้นนะภาษาชาวบ้านนะเห็นไหมเห็นก็อีกหลายตัวไหมที่ออกบวชอย่างนั้นใช่ครับถ้าเห็นกับตัวก็อยู่กับครอบครัวคนเดียวสบายแล้วไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยนี่มันสำคัญตรงนี้ต้องเข้าใจให้มันถูกนะฮะฉะนั้นบางคนเนี่ยโอ้สามีภรรยาเข้าพันภรรยาเข้าวัดสามีไม่ชอบก็กีดกันต่างๆสามีเข้าวัดภรรยาก็กีดกันนะนะฮะไม่ชอบในการกระทำนั้นเพราะว่าไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีนิสัยอย่างนั้นที่จริงผู้ที่มีเหตุปัจจัยมีนิสัยก็นุโมทนาเพราะว่าการเข้าวัดมาถือศีลปฏิบัติธรรมมันก็เป็นอนิสงส์ที่ว่ามีผลที่ว่าส่งผลไปให้กับตัวเราที่เป็นหมู่ญาติหรือคนในครอบครัวด้วยในความจริงนะมีผลมีผลตรงนั้นด้วยเหมือนนั้นเนี่ยบวชเวลาเราบวชเป็นพระเนี่ยบอกว่าพ่อแม่ว่าทำให้พ่อแม่ได้นิสงไปด้วยหมู่ญาติได้นิสงไปด้วยนะโมทนาสาธุด้วยพ่อแม่ก็จะได้เลิกละสิ่งที่ไปเป็นอบายมุขเป็นเหตุของความทุกข์พ่อแม่ไม่เคยเลิกละพอเห็นลูกบวชแล้วก็โอ้โหมีปิติใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจสิ่งที่ไม่ดีเรื่องผิดศีลไปทำก็อย่าไปทำนะลูกอุตส่าห์ไปบวชสร้างอนิสงอะไรให้ไหมนั่นเป็นยังไงพ่อแม่โมทนาตรงนั้นทำให้พ่อแม่ได้อริสงอันนั้นไปด้วยนั่นนะครับได้บุญเพื่อนใจครับขอโอกาสครับพอดีสายเข้ามาจากชัยภูมิเมื่อกี้นี้ที่โทรหลุดไปนะคุณโยมพรชนินทร์เจริญพรค่ะนมัสการค่ะว่ายังไงเอ่ยถามได้เลยโยมค่ะนมัสการค่ะค่ะเจริญพรถามได้เลยค่ะค่ะคือดิฉันโยมปฏิบัติมาแต่ว่าก็มันก็นานแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็อายุจะ50กว่าปีแต่ว่าไม่รู้จะว่าทำยังไงถึงจะถูกต้องค่ะคื
เวลาเรานั่งสมาธินี่นั่งเฉยๆหรือว่าหายใจเข้าพุทธหรือหายใจออกโทหรือสัมมาอะระหังหรือว่านมาพัทธะดิฉันก็รวมๆกันบางวันก็เอาสูตรนี้บางวันก็เอาสูตรนี้สูตรไหนที่ถูกต้องคะสูตรที่ถูกต้องคือว่าเราภาวนาได้กรรมฐานบทใดใจมันสงบมันก็ถูกต้องถ้ายังไม่สงบก็ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะใจยังไม่สงบนะฮะหรือนั่งเฉยๆค่ะนะนั่งเฉยแล้วใจเฉยไหมตัวเฉยใจเฉยหรือเปล่านะใจยังคิดหรือเปล่ายังฟุ้งซ่านเปล่าก็ไม่ก็เวลานั่งสมาธิก็ไม่ค่อยคิดอะไรเพราะว่านั่งมา20กว่าปี30กว่าปีนะคะแต่ว่าอยากทราบว่าอันไหนมันถูกต้องค่ะถูกต้องจริงๆถ้าเป็นเรื่องของสมาธินี่ก็ต้องให้จิตใจเราสงบไอ้ความสงบนี้ไม่ใช่ว่าโยมไอ้ความสงบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ปรุงแต่งนะในความปรุงแต่งมันก็มีความสงบเกิดขึ้นเพราะเราไม่ไปยึดในความปรุงแต่งนั้นอันนั้นก็มีความสงบอีกระดับหนึ่งไอ้ที่สงบลึกลงไปที่แบบว่าเป็นสมถะเลยที่ว่าจิตเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมนั้นไม่มีความปรุงแต่งมีแต่ความนิ่งสงบลึกลงไปอันนั้นบางครั้งเราก็คิดว่าพอออกจากสมาธิเหล่านั้นแล้วพอมากระทบกระทั่งอารมณ์จิตใจเรายังคงที่เหมือนเดิมยังปรุงแต่งยังยึดมั่นถือมั่นยังมีความพอใจไม่พอใจอยู่อันนี้เราก็ต้องมาฝึกแล้วมาศึกษาให้เกิดความเข้าใจว่าเมื่อเราจะอยู่ปกติธรรมดานี่ถ้าเรากำหนดรู้ดูจิตของเราจิตเราสงบจิตเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นแต่ว่าเรารู้ว่าพอใจไม่พอใจนะฮะชอบไม่ชอบชอบยังไม่ชอบมันก็ไม่ใช่ดังนั้นต้องทำใจให้เรารู้แล้วเฉยได้นิ่งได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราจะต้องปฏิบัติต่อไปนะก็พยายามทำก็แล้วกันนะอันนี้เป็นการแนะนำให้รู้วิธีการกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเอาอย่างหนึ่งให้มันจิตใจมันนิ่งก็แล้วกันนะมั้ยให้เห็นจิตเห็นความคิดของตัวเองนะก็ผมเข้าใจเนาะขอกราบครับพอดีมีคำถามจากกรุงเทพมหานครถามว่าลูกสาวอายุ17นิสัยไม่มีแฟนไม่มีความเคารพกับญาติผู้ใหญ่ใครสอนไม่ได้ดื้อรั้นนอนดึกอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะให้ด้วยครับอีกครั้งนึงลูกสาวอายุ17ครับนิสัยไม่ดีมีแฟนไม่มีความเคารพกับญาติผู้ใหญ่ใครสอนไม่ได้ดื้อรั้นนอนดึกอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะให้ด้วยครับคราวนี้บางครั้งนี่บางทีนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนปัญหาโลกแตกเหมือนกันที่ว่าพ่อแม่มาบ่นว่าเด็กๆสมัยนี้เป็นอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ดื้อรั้นดันทุรังเห็นมั้ยครับไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่อะไรเตือนก็ไม่ฟังนะบางทีพ่อแม่ก็ต้องเฉยๆไว้ถ้าไปพูดแล้วเราก็ตัวของพ่อแม่เองก็ฉุนไอ้ลูกก็โกรธใช่ไหมไม่ชอบใจบางทีก็ต้องใช้แบบโบราณว่าปุดไปสองไฟเบี้ยหนึ่งเสียหนึ่งช่างตำลึงทองดูมองๆว่ามันจะไปทางไหนก็มาใช่ไหมบางครั้งก็ต้องทำจิตทำใจให้เป็นเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราบางทีก็ต้องทำเฉยถ้าไปพูดว่าแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่อะไรบางทีเราก็นิ่งๆไว้บ้างให้เขาเกรงใจบ้างเหมือนกันบางทีพูดไปเขาก็ไม่เชื่อนะเขาก็ไม่ชอบอะไรประเภทนั้นแต่ต้องบอกเขาให้เขาอะไรต้องบอกเขาต้องเตือนเขาเหมือนกันต้องให้สติเขาบอกว่าเนี่ยคนที่ไม่แต่ที่จริงมันต้องมีอุทาหรณ์ต้องมีข้อเปรียบเทียบจะเป็นบุคลาธิฐานหรือธรรมาธิฐานก็ได้ให้มีคนที่เปรียบเทียบบอกว่าเนี่ยบางคนเหมือนที่พูดในตอนต้นที่ว่าอะไรคนที่เชื่อพ่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เขาก็ก้าวหน้านะไปดีแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยเชื่อพ่อแม่ดื้อรั้นไปเสเพเกเรใช่ไหมไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่คนหนึ่งก็ประสบความสำเร็จไปนะทั้งที่รุ่นราวเขาเดียวกันใช่ไหมไอ้ตัวเองก็ยังนั้นมันต้องลำบากอะไรฮะเห็นไหมเพราะว่าอะไรไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่มันก็มีให้เห็นอันนั้นต้องมีข้อเปรียบเทียบทีนี้คนที่ไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่มีสัมมาคารวะเขาเรียกว่าไม่มีคารวะตาหรือว่าไม่มีอปัจจยะหน้าใหม่ไม่มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะต่อผู้ใหญ่ที่ควรที่เคารพเนี่ยก็พระให้พรอยู่เสมอไงฮะที่บอกว่าอภิวาทนาสีริสะนิจังวุฒาปัจจายโนจตโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังพรังโพ
รทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภาระย่อมเจริญแต่บุคคลผู้มีปกติไว้กับมีความประพฤติอ่อนน้อมตอบผู้ใหญ่อยู่เสมอเห็นไหมอยู่เป็นนิดเนี่ยคือทำเป็นประจำอ่ะถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้พร4ประการไม่เกิดขึ้นหรอกถึงพระจะให้พรกี่วัดกี่ครั้งกี่หนเจริญไหมไม่ไม่เจริญด้วยพร4ประการคืออายุวรรณะสุขะภาระหรอกไม่มีพลังของกุศลผลบุญหรือไม่มีมงคลแหมมงคลเหมือนมงคลสูตรที่พระท่านสวดท่านสอนมงคล38ประการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เทวดาและมนุษย์ฟังไงนะมั้ยมงคล38ประการมันไม่มีตรงนั้นนะฮะคือไม่รู้จักเข้าใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้มันถูกต้องให้เหมาะสมกับฐานะหน้าที่ของตนเองที่เป็นลูกคือไม่อะไรไม่มีหลักของความกตัญญูมั้ยเห็นมั้ยไม่มีอะไรนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูอยู่กตเวทิตาอะไรเงี้ยนะไม่มีพื้นฐานของคนดีนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเห็นไหมกตัญญูกตเวทิตาไม่มีความกตัญญูกตเวทีนั่นคือว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีและเป็นพื้นฐานของคนดีถ้าไม่มีตรงนี้จะเจริญไหมอย่างไม่เจริญนะฮะไม่เจริญไม่ก้าวหน้าทีนี้พ่อแม่ก็ต้องมาดูอีกว่าพ่อแม่เคยทำกับพ่อแม่ของตัวเองอย่างไรเหมือนกันเนี่ยต้องมาดูอีกเหมือนกันทำไมสอนให้ลูกเขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังบางทีพ่อแม่เองก็เคยดื้อกับพ่อแม่ของตัวเองเหมือนกันเห็นไหมเคยไม่เชื่อฟังเหมือนกันพอมีลูกแล้วมันก็เป็นมรดกตกทอดนะมันอาจจะอะไรทบต้นทบดอกอะไรเงี้ยทบต้นทบดอกอีกมีไหมมีไหมอาจารย์เคยมีครอบครัวอยู่แล้วมีไหมทบต้นทบดอกเลยต้องชดเชยต้องชดใช้กันไปเนี่ยเพราะเราก็ไม่เคยเชื่อพ่อแม่เหมือนกันใช่ไหมมันก็เป็นบุพกรรมเหมือนกันครับทีนี้คนที่เชื่อพ่อเชื่อแม่ไม่กราบจ้วงไม่เขาเรียกว่าไม่จ้วงจับนะฮะพ่อแม่โดยที่นั้นที่ว่าตนเองเป็นลูกคือมันที่พูดในตอนต้นๆรายการที่บอกว่าอะไรเมื่อก่อนนี้เขาอะไรพอพ่อแม่สอนเขาก็จะนิ่งจะฟังครูบาอาจารย์สอนเขาก็จะนิ่งเฉยฟังจะผิดหรือจะถูกนั้นเขาก็ไปทบทวนดูทีนี้ถ้าเขาเข้าใจเขาหมายว่าเขาเข้าใจว่าคันมีคงไม่ถูกเขาก็ไปถามพ่อถามแม่หรือถามครูบาอาจารย์ให้เฉลยว่าอันนี้ที่ครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นถูกหรือไม่ถูกกันไหมหรือว่าพ่อแม่พูดอย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่อะไรพ่อแม่ก็จะที่บายกว่างใช่ไหมทีนี้มันก็มีการท้วงติงได้แต่ว่าไม่ใช่โอ้โหสวนนะฮะสวนขึ้นทันฟันเลยเดี๋ยวนี้สวนไหมสวนเลยสวนเลยนะฮะเถียงกันเละเล้งไปเลยอะไรเงี้ยฟังกันไม่รู้เรื่องกันไปเลยแต่พ่อแม่ในครอบครัวสมัยนี้ที่มาดูนะที่เห็นที่มีปัญหาเยอะๆเลี้ยงลูกใช้แต่ตังค์ให้แต่ตังค์ไม่ค่อยให้สติที่ผมเคยพูดไว้บ่อยๆว่าเลี้ยงลูกให้แต่ไขมันไม่ค่อยให้มันสมองจึงไม่ต้องมาร้องไห้ทางไหนทีหลังนะฮะเพราะอะไรไม่ได้สอนไม่ได้แนะนำไม่ได้สอนให้รู้จักคุณค่าของเงินทองของพ่อแม่ที่หามาด้วยความรักลูกเสียสละให้ลูกตนเองจะยากจะลำบากอย่างไรพ่อแม่ก็เสียสละให้ได้เคยสมัยก่อนจำได้ที่เคยไปสอนพ่อเคยไปสอนอะไรที่ตามวิทยาลัยมหาลัยนะฮะมหาวิทยาลัยอะไรต่างวิทยาลัยนี่บางทีไปสอนพวกอาชีวะนี่ก็เด็กก็ค่อนข้างจะแก่นค่อนข้างจะเก๋ๆนิดหน่อยอะไรนี่นะมีนะเมื่อก่อนเนี่ยนะแล้วก็พอบางทีอาจารย์เขาบอกว่าเป็นวันอะไรวันครูเราต้องไปให้อาวาสเขานะนักศึกษาก็เป็นพันๆนะนะครูก็ว่าอาจารย์เขาบอกว่านี่อาจารย์ช่วยอบรมหน่อยเพราะว่าเด็กก็หนีเที่ยวแล้วเป็นเด็กจังหวัดอยู่หอพักอะไรประเภทนั้นมาจากต่างจังหวัดก็พยายามมีอุบายไปขอเงินพ่อเงินแม่มาหมาบางทีก็ไปหลอกพ่อหลอกแม่ว่าจะเอาเงินมาซื้ออุปกรณ์การเรียนเสริมพิเศษอะไรแต่เสริมพิเศษนั้นไม่ใช่เราไปเที่ยวกับเพื่อนนะฮะไปในแหล่งที่เป็นอบายมุขอะไรกันประเภทนั้นนะไหมกับเพื่อนนั่นแหละพ่อแม่ก็โอ้โหยากลำบากบางคนนี่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาเป็นชาวนาชาวไร่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่ค่อยจะพอใช้หนี้สินก็เยอะอยู่แล้วพอลูกขอเดี๋ยวลูกจะได้มีความรู้ได้ศึกษาสูงๆจะไม่เหนื่อยยากไม่ต้องมาลำบากแบบพ่อแม่ต้องใช้กำลังเห็นไหมต้องใช้กำลังไอ้ให้ใช้สติใช้ปัญญามันจะเบากว่าเมื่อลูกขออะไรก็ต้องหามาให้ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาด้วยความยากลำบากครับ
ลูกก็เอามาได้เงินมาก็เอาไปเที่ยวเตะนะครูบาอาจารย์ก็มาเล่าแบกล้าให้ฟังกับปู่กับเด็กๆคนนั้นนะแล้วก็เลยพูดว่าโอ้เนี่ยลูกคนนี้คิดบ้างหรือเปล่าพ่อแม่เขายากลำบากขนาดไหนฮะหลังตู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่ค่อยทันกินไม่ทันใช้เขาเรียกว่าอะไรทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตมันยังช็อตไม่ทันใช้นี่ท่วมไปเลยแต่ว่าเมื่อลูกมาขอโอ้โหให้เนี่ยเธอพวกเธอคิดกันบ้างหรือเปล่านะเห็นไหมเจอลูกแบบนี้ก็เยอะนะพูดไปร้องไห้เลยนี่เป็นยังไงเห็นไหมมันเป็นยังไงไม่มีไหมอาจารย์มีครับเพราะนี่แหละมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับโอกาสครับก็ดีที่สายเข้าจากกาญจนบุรีโยมทองดีเจริญพรค่ะหลวงพ่อคะค่ะเจริญคุณโยมหนูมีเรื่องหนูขอกราบมนัสการค่ะถามได้เลยค่ะหนูมีเรื่องจะถามหลวงพ่อว่าหนูภาวนามา10กว่าปีแล้วค่ะค่ะก็ดีไหม10กว่าปีหนูภาวนามาหนูปฏิบัติธรรมมา10กว่าปีแล้วเวลาหนูฟังหลวงพ่อหรือว่าฟังพระรูปใดรูปหนึ่งที่เทศหรือว่าหนูทำจิตใจให้นิ่งสงบอ่ะหนูภาวนาพุทโธกับดูลมหายใจเข้าออกค่ะเสร็จแล้วอ่ะหนูมีอาการหนูมีอาการสว่างสวยขึ้นทางตัวเลยอะค่ะพ่อคะก็ดีแล้วความสว่างนั้นมันก็เกิดจากโอภาสแสงสีที่เกิดขึ้นได้จากอะไรจากความสงบมันเกิดได้ฮะทำต่อไปจ้ะหนูทำผิดหรือถูกคะก็ไม่ผิดแล้วถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ที่เห็นว่าความสว่างเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าความสว่างเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอะไรจะเกิดเราดูไปให้มีสติระลึกรู้ดูไปนะไม่ผิดนะฮะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะหนูเบื่อหนูเบื่อทางโลกอะค่ะแต่หนูไม่รู้หนังสือหนูไม่ได้เรียนหนังสือหนูปฏิบัติธรรมหนูทีแรกเลยหนูฟังหลวงตามหาบัวหนูไม่สบายหนูเลยเปิดวิทยุไปฟังหลวงตามหาบัวหนูก็ปฏิบัติตามหลวงตามหาบัวบอกอะค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะหนูก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆหนูมีเกิดมีแสงสว่างขึ้นแล้วก็บางทีอะหนูทำจิตใจนิ่งขึ้นตอนไหนแต่หนูไม่ได้นั่งภาวนานะคะหนูจะใช้เวลาหนูเดินไปไหนมาไหนหรือว่าหนูทำอะไรอยู่หนูก็จะภาวนาอยู่ตลอดเมื่อหนูนึกขึ้นได้อะค่ะหนูทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าคะก็ได้ฉะนั้นการปฏิบัติว่าแม้จะการคิดนึกพูดหรือว่าทำอะไรหรือว่าอยู่ในอะไรบริบทใดจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนแม้จะทำกิจกรรมอะไรเนาะมันก็เป็นภาวะธรรมเมื่อเรากำหนดรู้จิตรู้ความคิดตัวเองอ่ะมันความสงบมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้สมาธิเกิดขึ้นได้หลักของการปฏิบัตินั้นก็คือให้มีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองฮะแต่หนูผิดอย่างนึงหนูไม่รู้หนังสือหนูสวดมนต์อะไรหนูก็ว่าได้เท่าที่หนูว่าได้อ่ะค่ะก็หลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อใหญ่ไม่ก็ไม่รู้หนังสือท่านยังเป็นอาจารย์ของเราได้ท่านรู้จิตรู้ความคิดเนี่ยท่านรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดท่านก็มาเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองอีกนะแล้วก็ใช้เวลาหนูเข้าห้องน้ำหนูก็เบื่อหน่ายตัวเองหนูเบื่ออุจจาระปัสสาวะตัวเองหนูเบื่อการกินการอยู่หนูเบื่อทางโลกหนูอยู่คนเดียวลูกเต้าหนูเขาก็มีครอบมีครัวไปหมดหนูว่าไม่เอาใครเลยค่ะหนูรับจ้างถากหญ้ามั่งรับจ้างทำงานทำไร่หนูมีอาชีพเฝ้าไร่ของคนกรุงเทพเขาอะค่ะท่านนี้หนูอยากออกไปบวชบางครั้งหนูอยากไปบวชหนูก็คิดว่าหนูท่องอะไรไม่ได้หนูก็กลัวไปเป็นภาระกับหมู่พวกหนูก็เลยต้องอยู่คนเดียวภาวนาไปลูกหนูนานๆมาหาทีค่ะหนูทำถูกหรือเปล่าคะก็มันอยู่ที่การตัดสินใจของเราไอ้การที่ไม่รู้หนังสือก็ไม่ใช่ไม่ได้แบบว่าหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสังวาลท่านก็ไม่รู้หนังสือเหมือนกันท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ได้ที่เราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านไงท่านก็ยังบวชได้แต่โยมนั่นถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็ถ้าเป็นบวชเป็นพราหมณ์หรือเป็นแม่ชีมันก็ไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมมันก็บวชได้เขาก็สอนให้กล่าวได้เพราะเรายังพูดได้อยู่นะฮะแต่ถ้าพูดไม่ได้นี่ยากหน่อยอะไรเงี้ยนะนี่พูดได้นะกล่าวถึงรัตนตรัยได้ใช่ไหมโยมแน่หนูว่าเปิดทอทัศหนูว่าเพิ่งเปิดมาประมาณครึ่งเดือนนี่แหละหนูมาเจอสถานีวัดสังฆทานหนูชอบติดใจชอบเขามีอะไรเล่าให้หนูฟังหนูว่ามีสติมีปัญญา
มีความรู้ขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะหนูฟังติดเลยทิ้งสถานีอย่างอื่นทั้งหมดเลยค่ะก็ถ้าเราฟังแล้วได้สาระได้ประโยชน์เราก็ฟังต่อไปถ้าไม่มีสาระไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ฟังก็ได้ไม่เป็นไรนะเราก็ต้องเลือกเอาเราต้องรู้จักการเลือกเหมือนกันเห็นไหมเราต้องเอาเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะเลือกได้ถ้าเลือกไม่ได้ปั๊บใช่หรือปะหลวงพ่อคะว่าไงหนูขอถามว่าเป็นบุญใช่ไหมคะที่แสงสว่างเกิดขึ้นกับหนูก็เป็นบุญที่ว่าเราถ้าเข้ามาทางธรรมแล้วก็เป็นเรื่องบุญทั้งนั้นแหละเพราะว่าเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะรู้จักการบาปเรารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักการทำตัวเองให้มันเกิดคุณประโยชน์แล้วว่าเรารู้จักการนะละในสิ่งที่เป็นบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบุญนะค่ะอันนี้ก็หนูอยากจะรู้เท่านี้แหละค่ะหนูขอกราบลาค่ะสาธุคนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็ยังมีเยอะนะที่สนใจก็ถามเห็นไหมก็จะได้นำไปใช้นำไปปฏิบัตินะที่จริงแล้วไม่คนที่ไม่รู้หนังสือก็สามารถจะปฏิบัติได้เนาะใช่ครับการปฏิบัติประเด็นคุณหลวงพ่อก็บอกว่าให้มารู้กายรู้ใจเราดีเท่านั้นครับปริยัตินี่ไม่ต้องเข้ามาก็จะเรียนปริยัติเด็ดไปเลยท่านบอกผมอยู่ในห้องวิปัสสนาหลวงพ่อก็บอกว่าโอ้ท่านจำอะไรเก่งนะก็โหบครับยังพระไตรปิฎกขึ้นตู้พระไตรปิฎกขึ้นที่เลยไม่ต้องเอาไปใช้เลยดูจิตดูใจอ่านจิตอ่านใจหนังสือก็ไม่ต้องอ่านพูดก็ไม่ต้องพูดเขียนก็ไม่ต้องเขียนมนต์ก็ไม่ต้องตรวจอ่านจิตอ่านใจจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเนี่ยอ่านความคิดอ่านจิตอ่านใจอ่านรีบทที่ว่าทุกเกิดทุกดับขยับขยื่นอะไรกำหนดให้มันช้าๆให้มีสติที่ต่อเนื่องให้จิตมันฟังซะก่อนโอ้ยทำช้าทำแบบช้าๆให้มีสติถ้าขาดสติต้องฝึกใหม่ต้องเอาใหม่ยกหนอเหยียดหนอย่างหนออะไรเนี่ยนะให้กำหนดอย่างเงี้ยให้มันเห็นแล้วก็เห็นทุกข์ด้วยเวลาทุกข์โอ้ทุกข์หนอทุกข์หนอนี่ต้องขยับขยื่นเวลานั่งนานๆไงให้เห็นทุกเกิดและทุกดับตรงนั้นพระไตรปิฎกในตู้ไม่ต้องเอาพระไตรปิฎกในตัวอ่านให้ออกบางคนนี่อ่านพระไตรปิฎกในตู้จบแล้วจบอีกแต่อ่านพระไตรปิฎกในตัวอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวจะกลายเป็นพระโพธิละพิสุใบลานเปล่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีใดพระเจ้าก็โอ้พระโพธิละพิสุใบลานเปล่ามาเฝ้าเราอีกแล้วหรือกี่ครั้งกี่คราวในที่สุดพระโพธิละก็ต้องไปประพฤติปฏิบัติไปอ่านพระไตรปิฎกในตัวใช่ไหมในตู้ที่สอนเข้ามาจนแก่จนเฒ่าแล้วใช่ไหมลูกศิษย์ลูกหามากมายที่จบทั้งทฤษฎีจบทั้งภาคปฏิบัติแม้แต่สามเณรยังเป็นพระอรหันต์ยังมีเลยในสุดตัวเองก็ต้องไปนับถือไปเคารพสามเณรที่เป็นลูกศิษย์แต่ว่าสามเณรเป็นพระอรหันต์เพราะก็สอนเรื่องพระไตรปิฎกในตัวแต่ว่าสามเณรได้พระไตรปิฎกในตู้ที่พระโพธิละสอนจนไปปฏิบัติดูพระไตรปิฎกในตัวจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทีนี้พระโพธิละยังรู้แต่พระไตรปิฎกในตู้อยู่ยังใช้ความจำพระไตรปิฎกความจำแต่ไม่ใช่พระไตรปิฎกความจริงพระไตรปิฎกความจริงก็ต้องอยู่ในตัวเดียนะเราไปต้องไปเรียนต้องไปเคารพสามเณรมายกย่องไปเป็นอาจารย์สอนพระไตรปิฎกในตัวให้อ่านออกใช่ไหมให้ออกตามที่สามเณรบอกพระโพธิละก็ต้องยอมลดตัวลดทิฏฐิมานะเพื่อจะต้องการให้อ่านพระไตรปิฎกในตัวออกอะไรอย่างเงี้ยในตู้ไม่ต้องไปสอนแล้วรู้มันหมดใช่ไหมสอนมานานอะไรเงี้ยนะภาคปริยัติเนี่ยทฤษฎีรู้แต่ว่าภาคปฏิบัติมันยังไม่ได้ไม่เข้าถึงนั่นแหละทีนี้ถ้าเราไปยึดติดตรงนั้นจบเลยเหมือนที่อยู่ห้องวิปัสสนาไม่อ่านหนังสือไม่เขียนหนังสือไม่พูดอ่านจิตอ่านความคิดอย่างเดียวหลวงพ่อใหญ่ก็พูดเสมอว่าพวกที่พูดมากๆเลยสมาธิมันออกปากหมดนะฮะถ้าไม่พูดแล้วสมาธิมันมีอาจจะอมสมาธิไว้นะฮะจะพูดไปสมาธิออกมาฮะยิ่งคุยยังเก่งไว้เลยนะมันกลายเป็นธรรมะเกิดไปไม่ใช่ธรรมะดับธรรมะดับเนี่ยมันไม่พูดพอธรรมะเกิดเนี่ยมันจะพูดนะฮะมันมีปุ่งบางทีอยู่ในห้องเนี่ยโอ้พอธรรมะเกิดเนี่ยอยากจะออกมาแสดงธรรมอยากจะมาโปรดเวนัยศาสตร์อะไรก็ว่ากันไปนะเห็นไหมมันปรุงแต่งเห็นไหมใช่ครับต้องเอาธรรมะไปสอนคนนี่ยังไม่รู้ธรรมะอีกเยอะขาดธรรมะอีกเยอะแต่ต้องไปแนะนำให้เขาพ้นทุกข์แต่ครูบาอาจารย์เข้ามาสอบรมว่าถ้ามันเกิดอย่างนั้นเป็นธรรมะเกิดไม่ใช่ธรรมะดับเห็นไหมต้องมาดูจิตดูความคิดเนี่ยไอ้นี่มันให้มันเห็นความเกิดดับของจิตของความคิดที่ปรุงแต่งเหล่านั้น
อันนั้นพอมันรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเหมือนพ่อทั้งวันว่าอันธรรมะดับมันจะปรุงแต่งอย่างไรไงรู้เฉยแล้วอย่าไปเชื่อจิตปรุงแต่งมันจิตมันเป็นกุศลก็ปรุงแต่งที่อยากจะไปโปรดโยมอะไรทั้งหลายอะไรที่ยังไม่รู้ทำอะไรเงี้ยนะตอนนี้เรายังประพฤติปฏิบัติอยู่ต้องอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่มันเกิดก็ทำให้มันดับโดยการพินิจพิจารณาต้องการเจริญสติอะไรเงี้ยให้กำหนดรู้เอาไว้อะไรเงี้ยเห็นไหมอันนั้นเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกภายในต้องไปอ่านจิตอ่านความคิดให้หมดถ้าไม่รู้ตรงนั้นแล้วก็ควบคุมไม่อยู่มันเป็นสัญญาหมดนะไม่ใช่เป็นปัญญาทีนี้ถ้าว่าเป็นแต่สัญญาดับทุกข์ได้ป่ะไม่ได้เราอ่านพระไตรปิฎกจบไปหมดละเรื่องโลภโกรธหลงอะไรได้หมดเรารู้แต่ว่ามันละไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้เพราะมันเป็นสัญญาครับความจำนะฮะครับยังไม่ได้ลงมือ ความจำความจริงไม่ต้องใช้สัญญาครับปัญญามันจะเกิดขึ้นในขณะที่เป็นสมาธิขณะที่นิวรณ์มันดับมันไม่ต้องไปใช้สัญญาครับถ้ายังไปติดสัญญาอยู่มันก็ยังเป็นตัวสังขารอยู่ครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไม่เข้าใจตรงนี้ปุ๊บเป็นนิวรณ์หมดนะฮะเห็นไหมนะฮะมันเป็นในลักษณะนั้นดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ให้แนะนำให้ละในสิ่งเหล่านั้นสัญญาไม่เอาออกปัญญาเอาปัจจุบันใช่ไหมอ่านจิตอ่านความคิดให้ออกดังนั้นโยมที่ว่าอ่านหนังสือไม่ออกต้องอ่านจิตให้ออกครับดีกว่าอ่านพระไตรปิฎกออกแต่อ่านจิตตัวเองไม่ออกมันก็จบกันนะฮะเห็นไหมยังต้องทำให้ครบถ้วนทักษิณดีและภาคปฏิบัติแต่ทีนี้ทฤษฎีไม่ได้ก็เอาภาคปฏิบัติก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเขาเรียกเรียนรัดเอาเลยใช่ไหมก็เหมือนสมณเณรนะไม่ต้องไปเรียนไปยัดมากปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ตอนนี้อาจารย์ตัวเองจบปริยัติหมดเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เขายังมานับถือตัวสมณเณรเป็นอาจารย์เลยจบตรงนั้นหมดเวลาครับผมเวลาของเราก็ผ่านไปด้วยความรวดเร็ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วรายการสาธุชนท่านใดมีข้อติชมรายการก็ขอแนะนำมาได้ในรายการโดยการเขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บ2ว่ารายการธรรมะสว่างใจส่งมาที่บ้านส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ผู้ส่งสายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ได้รับฟังและรับชมอยู่แล้วก็พร้อมกับทุกท่านที่ได้โทรศัพท์ถามปัญหาเข้ามาก็เป็นสิ่งที่ดีได้แนะนำกับผู้ที่อยากจะถามแล้วก็ไม่ได้ถามสว่างตาที่แสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมวันนี้รายการธรรมสว่างใจก็ขอจบรายการในเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้ววันพุธพฤหัสแล้ววันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันนี้ก็เชิญพบกับท่านพ่อครับนิมนต์ให้พรญาติโยมครับก็ให้ญาติโยมมีความก้าวหน้าในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติขอให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ